มีโอกาสนะได้มาเยือนที่นี่ซึ่งความจริงก็มาอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับมาจัดรายการแต่ว่าจัดรายการนะพี่น้องมันคุยกับกล้องอ่าคุยกับกล้องแล้วก็คุยกับข้างๆผมเนี่ยนะคือพิธีกรอดังนั้นบางทีพิธีกรนี่ก็ต้องรับไปบ้างนะเวลามีเรื่องมีอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องรับไปบ้าง แต่ดีแล้วตอนนี้แกแผลไม่ค่อยมี<ห>น,นะแห้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เบื่อพี่น้องเวลาสนทนากันสองคนคุยกับกล้องนี่บางทีมองไปแล้วก็ต้องใช้จินตนาการว่ามีพี่น้องฟังอยู่แต่พอมาบรรยายศาสนาเนี่ยพี่น้อง <Hello. S 1> มันมีเขาเรียกมันมีอารมณ์ร่วมได้สบตากันได้พูดคุยกันได้เห็นปฏิกิริยาว่าอันไหนเราปล่อยไปแล้วเนี่ยจะได้มีรอยยิ้มบ้าง หรือบางทีปล่อยไปแล้วเขาก็ยืนมงอยู่ว่าเล่นอะไรเนี่ยเขาไม่เข้าใจในมุกมั่งนะแต่เรื่องราวของาศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ต้องเรียนกันทุกวันนะไม่มีวันหยุดแม้ว่าวันนี้วันอาทิตย์หลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะไปพักผ่อนแต่ที่ราพาเนี่ยพี่น้องครับด้วยกับการมองนโยบายอันหลักแหลมของผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยตอนนี้มีการมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่แค่ฟังบรรยายแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของยิงธนู แล้วก็รวมถึงคนที่เป็นคอกาแฟเนี่ยนะครับก็มีร้านกาแฟมีของเป็นวันที่ใช้ในการพักผ่อนนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคุณสตฟามันก็ต้องใช้เวลานะในการที่จะให้คนเราเนี่ยได้ซึมซับแล้วก็บอกต่อแต่ผมเชื่อว่าถ้าอะไรมันเป็นเรื่องดีเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่น้องก็จะบอกต่อแล้วก็เล่ากันว่าต่อไปนี้เนี่ยมาแล้วเนี่ยได้ครบใครที่อยากได้ความรู้ศาสนาก็มาฟัง ใครที่อยากจะได้พบปะสังสรรค์ก็ได้เจอกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือประหยัดข้าวได้หนึ่งมื้อนละฮัมดูดินละ,น,น,ละนะได้กินเนื้อได้กินไข่ประหยัดหนึ่งมือ,อมเพราะว่าแต่ละมื้อของแต่ละวันเนี่ยพี่น้องครับถ้าลงไปกินนอกบ้านเนี่ยสามร้อยถึงสี่รอยแต่ถ้าไปร้านวันแอร์ล้อเนี o ่ย e, ต้องเตรียมไปพันหนึ่งเพราะว่าโดนปรับข้างหน้าไปจอดรถโดนล็อกล้ออันนี้ผมแซวเล่นนะไม่เกี่ยวถูกราคาถูก นะครับไม่ได้เจงครับขอนี่ครับอย่าจะใช้คำว่าเจ๋งะมันปวดร้าวเนี่ยคำพูดที่ดีเนี่ยมันเป็นสีแก่ปากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะพูดอะไรพี่น้องนะต้องต้องนึกถึงน้ําใจคนที่รับฟังด้วยผมเนี่ยบางทีทําตัวยากหมอน้องผมเนี่ยทำตัวยากเพราะเวลาเดินไปหาโต๊ะหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกโอ้โหอาจารย์ไม่น่าใส่มาเลยโต๊ะดำเนี่ยทาไมฮะอ้วน ตัวใหญ่จังเลยใส่ตบดดำมาเราก็มันนี้พอดีสันเนี่ยพอดีต๊บขาวมันหมดนะนะ <ت ص في ق> เพราะว่าเอามาจัดรายการแล้วก็เหลือต وب ดำอยู่ตัวเดียวผมขอมาอัพสายตานี้อย่างแรงนะ <c oughs> ที่ทําให้สายตานี่มันลำบากใจก็ผมก็แซวเล่นนี่ว่าไม่มีอะไรหรอกก็เห็นอยู่ในจอไปเห็นต و บดำ <c oughs> พอเดินไปอีกโต๊ะหนึ่งพี่น้องครับทักเหมือนกันบอกอาจารย์วันนี้ทำไมผอมจังล่ะ ใส่โต๊บดำน่ะดีผมอมอย่าไปใส่สีขาวมันอ้วนแสดงว่าเวลาผมมาหาหนีสองคนเนี่ยผมต้องเอาตับ๊บเอาโต๊บมาสองสีใส่สีดําข้างหนึ่งใส่ขาวข้างนึงเอานี้อม,มองข้างนี้นะอ่านี้มองข้างนี้นะอีกคนหนึ่งมองอีกข้างหนึ่งนะถ้าเอาแบบเนี้ยพี่น้องอยู่ยากเหมือนกันนะว่เา,เาเนี่ยดังนั้นเนี่ยคําพูดต่างๆที่พูดเข้ามาพี่น้องถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายก็ปล่อย,อยไว้บ้าง พอนี้พูดเสร็จก็อยู่ไว้ตรงนี้แหละนี้ไว้ตรงนี้นะไม่เอากลับมาเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราอยู่กับเสียงวิพากวิจารณ์โดยที่ไม่มีเหตุผลนะผมเคยบอกนะว่าเตือนผมได้นะบอกผมได้แนะนาผมได้แต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างเนี่ยที่ที่มันไม่มีเหตุผลเขาเดยกไม่ได้ติเพื่อก่อติเพื่อทําลายไอ้อย่างเงี้ยพี่น้องวางเอาไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะนอนเนี่ยเราจะเอามือกายหน้าผากพอฟังไปม,มากๆ,ๆพี่น้องเท้าเดินมาอยู่ที่หน้าผากก็ยุ่งเลยเครียด นอนไม่รับถามว่าเครียดเรื่องอะไรเรื่องชาวบ้านที่เขาพูดพูดต่อเราดังนั้นดังนั้นนะ่พี่น้องครับในเรื่องของคําพูดที่ดีนะก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะพูดกับเขาได้ระดับไหนพี่น้องผูม้มีมาทั้งหลายเนี่ยมาดูเรื่องหนึ่งนะการเตือนคนเนี่ยคุณมอจตฟาดีไหมครับดีครับอาจารยอ์อัดดีนุนนะซีฮะครับจ้ะได้ครับ โอ้อัลฮัมดุลิล้วโอ้บริจาคสดๆเลยนะสดๆเลยนะฮะเราไม่เคยไปเจออย่างนี้นะอาจารย์พี่น้องทางบ้านอาจารย์ฮะอย่าลืมกดแชร์ด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้ทีหลังอยากให้พี่น้องทางบ้านได้ฟังอาจารย์เยอะๆผมมีเนื้อหาอยู่ในนี้ด้วยจากอ่างทองนะครับทำดูดีแล้วครับคนเราศาสนากับเราด้วยอ่าเรียนยินดีมากเลยนะครับได้เรียนรู้นะ รอบพานก็คือสุขที่ได้เรียนรู้แต่ก็คือเรามีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงก็เติมได้เรื่อยๆนะนี่เออน่ให้แม่พูดดีอีกร้อยหนึ่งข้างหลังโอ้มาชฉลอนนะฮะบางคิวดีโอ้นี่เนี่ยแย่งทำความดีอย่างงี้ฮะอาจารย์มันดัลลาลาคอยลินฮี่อาจารย์อานะอะ ถึงไหนแล้วเนี่ยถึงเมื่อกี้เอาว่าไปก็เนี่ยพอดีคุณต้องช่วยนะอ่าได้ได้ได้จัดเครื่องเนี่ยบางทีมันพอใบบ่ายแล้วเนี่ยมันเริ่มล้าแล้วอ่ามันเริ่มล้าแล้วครับนะธรรมดาเนี่ยต้องถึงหัวถึงหมอนแล้วจริงเหรออ่าก็ติดอยู่ระดับไงนอนกลางวันติดนอนกลางวันอ่านอนกลางวันนะแต่ว่ามันยันมันยันมืดนะนอนแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นอ๋ออ่ากอยลู่ละก็ลุ่นละอ่อ่าถึงไหนแล้วนะถึง การเตือนใช่ไหมาการเตือนถูกต้องดูเหมือนคุณจะกลืเมืนผมนะไม่กําลังนึกอยู่ว่าเจ้าชายเย็นหรือเจ้ากาแฟายเย็นใหาจา์อดีนุนนะซีฮาเนี่ยศาสนาคือการตักเตือนมีคนบอกว่าแปลผิดด้วยนะผมจริงไม่ผิดนะพี่น้องถูกแล้วอคําวานซอห้านี่คือทําให้บริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์ก็คือเวลาเห็นสิ่งที่มันอาจจะมีข้อเขาเรียกอะไรนะข้อผิดพลาดของบางคนหรือบางอย่างที่มันเจือปนไปเนี่ยเราก็กรองนั่นความหมายตรงนี้ก็แปลว่าเตือนนั่นแหละเวลาเห็นอะไรที่มันมันอะไรมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเรื่องที่ ข้อที่มันผิดอยู่เราก็เอาออกซะทําให้เขาหมดไปทําให้เขาั้นบริสุทธิ์ก็คือได้รับความดีอดีนุนนซีฮะศาส,สนาคือการตักเตือนเรื่องของเตือนเนี่ยดีพี่น้องใครใครก็เรียนมาดีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็นคือว่าเวลาเตือนคนเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าคนที่คุณไปเตือนเนี่ยเป็นใครถ้าเป็นลูกศิษย์เนี่ยพี่น้องก็แล้วเขาเรตรงตรง,ตรงยิงตรงได้เลยแต่ถ้าเกิดไปเจอคนที่มีอายุอาวุโสอ่าคนอาวุโสเนี่ยคนที่ ขออนุญ,ญาตนะคนที่อาวุโสถ้าภาษาไทยคือคนแก่แต่อย่าพูดคําว่าแก่เจ็บเจ็บ,บ<อ>มากนะเป็นคนอาวุโสแล้วกันคนที่อาวุโสเนี่ยพี่น้องครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยากจะรับแต่บางอย่างเนี่ยพอพูดไม่ดีปั๊บเนี่ยหรือทําให้ไม่ถูกใจเนี่ยบางทีปฏิเสธเลยต้านเลยนะต้านเลยอดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็น คนที่อาวุโสน้อยกว่าเวลาจะทําการเตือนผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรนะต้องมีาาวิธนะีภาษาดอกไม้นะภาษาดอกไม้หรือ,อวิธีการที่นุ่มนวลเรื่องนี้พี่น้องถูกบันทึกเอาไว้นะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เอาไว้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เก็บไว้ขอบหลานของท่านนาบีท่านฮัสซันกับท่านฮุเซนครับหลานของท่านนาบีพี่น้องก็ต้องอายุน้อยนะฮะแล้วก็เป็นเด็กมีฮะดิษบอกมากมายในเรื่องราวของนบีเนี่ยจะมีความอ่อนโยนโดยเฉพาะหลานทั้งสองคน บางทีก็เป็นไงครับกอดนะหอมนะแล้วก็มีการของการหยอกล้อเล่นกับหลานนะครับนี่คือเรื่องของที่มีสายรายงานเก,กเกี่ยวกับเรื่องของท่านฮัสซันอูเซนอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องฮัสซันอุูเซนเนี่ยไปเจอชายคนหนึ่งอายุเยอะและ้วนะอายุเยอะและ้วนะครับปรากฏว่าอาบน้ําละมาเนี่ยอาบน้ําละมาเนี่ยพี่น้องมันก็มีเขาเรียกว่าครูสอนคือความจริงเนี่ยนะครับจะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครอยากทาผิดหรอก แต่เพราะบางทีเนี่ยไอ้ที่เขาทำผิดอยู่อาจจะมาเจออาจเกิดจากการรับรู้ข้อมูลที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยก็เราถูกสอนมาแบบนี้แล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปถามครูแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสไปค้นต่อเขาก็ทําตามกันมาเพราะโกลวะชายคนนี้อาบน้ําละหมาดแบบเขาเรียกหลวหลวพี่น้องถ้าเอาถ้าเอาเท้าถ้าล้างเท้าก็คือเอาเท้าเย่นน้าถ้าเช็ดผมก็เอาแค่แตะ ถ้าล้างมือก็ไม่ได้มีการสางมือให้เรียบร้อยนะตามซอกนิ้วตามซอกน,นิ้วนะครับปพราะกฏว่าพอคนที่อายุน้อยก็คือท่า,า,านนาซามุ Зем เซนหินเนี่ยก็รู้แล้วว่าแชร์คนเนี่ย <łbym. S 2> ทำไม่ถูกทําไม่ถูกเอ๊ะแล้วจะสอนอยังไงล่ะเราเป็นเด็กกว่าเนี่ยจะสอนกียังไงถ้าสอนตรงๆบอกกีแก่จนปูนนี้แล้วเนี่ยกียังมันไม่เป็นอีกเหรอโอยแกเพิ่งเป็นไงครับ พอ,พอเผลอโดนตบด้วยนะหลานใช่ไหมเด็กน่ะโดนตบด้วยในวันทีนะขอมอัพนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพูดจาไม่ดี <_ As> เขาเรียกวาไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ <_ As> นั้นวิธีการเนี่ยฮิกมาต,ตรงนี้เขาเรียกว,ว,ว่าวิทยาปัญญาเนี่ยในการทําให้คนคนหนึ่งรับความรู้เนี่ยต้องปฏิบัติด้วยกับมารยาทที่สวยงามก็บอกว่าพอกีรำน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยกีครับกีช่วยเป็นกรรมการตัดสินการอ่านน้ำละหมาดให้ฉันหน่อย ว่าใครเนี่ยฉันเนี่ยแข่งกันสองคนนันน <ะ S 2> นน้นนะช่วยตัดสินหน่อยว่าใครเนี่ยอาบน้าละมานได้ดีกว่าอปรากฏว่าคนแรกก็ทําเหมือนทางกีทํานั่นแหละครับอเอาแบบลวกหลวกหลวกลวกหลวกกไปส่วนคนที่สองเนี่ยทําเหมือนตามที่ซุนนะของท่านนาบีเรียกว่ามีการพิถีพิถันนะค่อยๆล้างค่อยๆถูค่อยๆอ,อ่านนะบิสมิลลาเสร็จแล้วล้างมือบ้วนปากทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ล้างอย่างดีปรากฏว่า พอเห็นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกีก็ไม่ต้องตัดสินแล้วเพราะกีรู้แล้วว่าที่กําลังทําให้ดูอยู่เนี่ยน,นั่นเป็นการเตือน<ม>ก็เลยเรียกมาแล้วบอกว่าขอบใจมากนะที่บอกในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีและที่สําคัญที่ขอบใจสุดๆเลยก็คือได้รักษาหน้าของกีแล้วก็ให้เกียรติกับคนที่อะไรคนที่มีอายุมากกว่าอาวุโสกว่าบางอย่างเนะี่ยไม่ได้แปว่าเราเนี่ยปิดบังความรู้ แต่เขาเรียกว่าวิธีการบอกเนี่ยมันมีหลายอย่างมสมมุติเนี่ยพี่น้องถ้าเราจะยิงคําว่ามุสอฟาผมจะสอนคุณนะครับมุสอฟาก็จะมีกําแพงนิดนึงมึงเป็นใครมาสอนอ่ามันจะมีสมมุติคนคนที่มาด้วยเนี่ยไม่รู้จักเลยอ,อยู่ดีบอกคุณมุสอฟาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะสอนให้นะเวลากลับบ้านเราให้ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> สมมุติเขามาอย่างเงี้ยนะ อ่าสมมติเขามาอย่างเงี้ยสมมติสมมติเฉยพี่น้องเป็นเรื่องสมมติสมมติจ้ะพี่น้องต้องตั้งใจไว้ว่าเป็นเรื่องสมมติอ่าสมมติเขามาสอนเงี้ยอ่าสมมติอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรื่อสมมติเนี่ยพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมูนโฟาก็จะบอกโอ้โหคุณเป็นใครไม่แนะนำก่อนเลยที่มาสอนใช่แต่พอกดบอกว่าพอสลามมูนโฟาโอ้หรือรับพานเด้อผมรู้จักเนี่ยดูคุณตลอดเลยแต่คุณที่คุณบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่อง บางทีบริหารเวลาไม่ได้เนี่ยมานี่มานี่มานี่เนี่ <laughs> ยผมแนะนําให้ไหมอ่าพอเปลี่ยนจากคาว่าสอนเป็น <laughs> แนะนํา <laughs> ฟังดูไปไงครับ <sh arp> ช <sh arp> โอ้โหชื่นใจ <sh arp> อาจารย์เนี่ยเดี๋ยวฉันจะสอนให้นะเ <sh arp> วลาที่อาจารย์กินข้าวเนี่ยอาจารย์ต้องกินสามนิ้วแล้วก็เวลากินนีไยเหลือแบ่งกระเพาะเป็นสามส่วนก <sh arp> ็อบอกโอ้นี่ผมแปลมันต้องมือสมัยหม่ที่ผมน้ําหนักหกสิบแปลหัชนิดเนี่ย <laughs> ทีมทีทมยีบอกแต่ถ้าบอกว่าแนะนําให้นะ เนี่ยเวลาทานเนี่ยนะอย่าผลไม้เนี่ยกลางคืนกินผลไม้กินกล้วยพอแล้วนะกินกล้วยพอแล้วแล้วก็น้ําเปล่าี่ยกินเยอะๆอ่าเราก็เราก็จะรับฟังนะครับว่าเพราะว่าเขาใช้คําวันแนะนานั้นวิธีการสอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญนิดเดียวเองนะคำนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนความรู้สึกของคนได้จริงๆนะ พี่น้องครับและคำพูดที่ดีที่สุดเนี่ยว่ามันอัษฎาเกลามินมันดาอิลัลลอฮ์วะมิลลอลิฮฺวะกอละอินนานีมินันมุสลิมีนอัลลอสุบฮานะฮูวตาลาบอกจะมีใครเล่าที่คำพูดของเขาจะดียิ่งไปกว่าคำพูดที่เขาใช้ดาอิลัลลอฮ์เชิญชวนสวนู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาวะมิลลอลิฮฺวะวะมิลลอลิฮฺาและก็ปฏิบัติ สิ่งที่เป็นคุณงามความดีด้วยผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราพูดกันอย่างเดียวและไม่มีรูปแบบในการปฏิบัติให้เห็นการที่จะเข้าไปสู่หัวใจไปพิชิตหัวใจหรือเปลี่ยนแปลงหัวใจของใครได้เนี่ยยาก mm hmm. เพราะเขาก็จะมีอีกมุมนึงเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, นี่สอนแจ๋วเหมือนกันนะ mm hmm. แต่พอถึงปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นเลย ไม่เห็นในตัวคุณเลยนั้นสิ่งหนึ่งในที่จะคู่กับความความพูดที่ดีคําพูดที่เรียกร้องไปสู่อิสลามก็คือการกระทำการกระทาด้วยและหลายๆครั้งในพี่น้องการกระทาเนี่ยเป็นมากกว่าคําพูดอีกอม,มากกว่าคาพูดอีกหมายถึงว่าเราเห็นเป็นเป็นสิ่งที่จับต้องได้เลยแล้วก็เป็นไงครับเราบอกซุพานฮัวตาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายาจะเป็นคนที่อ่อนเป็นอยู่ผู้ที่นอบน้อมดังนั้น คำพูดที่ดีก็คือคำพูดที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลและที่สําคัญก็คือเป็นไงครับต้องต้องปฏิบัติให้เห็นด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พักหายใจกันนิดนึงนะฮะก็หัวข้อบ่ายวันนี้เนี่ยเป็นมันเป็นสืบเนื่องจากหัวข้อเมื่อเช้านะครับกีล่าวกอล่านะครับแล้วก็เป็นสืบเนื่องเนื้อหาจะสืบต่อกันมาเลยนะฮะก็ทีมงานนะขอข้อมือแข็งๆนิดนึงเอาน้ำให้จงอาจารย์นิดนึงนะ <c oughs> นะขอเข้ามือแข็งๆหน่อยนะเพราะว่าต้องถือน้ำมันเดี๋ยวมันหนักไนงะนะฮะขอก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเปลี่ยนวิธีอยู่บอกเอ้ยเด็กข้างหลังเอาน้ําให้สองแก้วฟังแล้วเป็นไงเ,เป็นไข่ใ,<อ>ใช่หม<อ>ฟังอาจารย์ปุ๊บต้องปฏิบัติขอเข้ามือแข็งๆนะทำดีละทำนะดีล้านะ ก็เดี๋ยวจะมาเสียชื่ออาจารย์ิพแต่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่น้องครับอาจารย์ิพแค่สมมตเิเฉยๆนะพี่น้องอย่าไปใส่ใจตรงนั้นเนี่ยพอเวลามันผ่านไปแล้วปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยนะอารนาเซย์ยก,ยก,ยก,ยกยนิ้วให้เลยอย่าอย่าไปย้อนถ้าย้อนเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่ามันไม่ไม่กไ,ไม่ปกตินะฮะน่ารักมากนะครับ,รบผมก็เดี๋ยวไปต่อนะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะขอรบกวนพี่น้องนะฮะที่ปลายนิ้วนิดเดียวเองนะความดีอยู่ที่ปลายนิ้วนะฮะให้กดแชร์ก่อนอาจารย์ติ๊ยกดยังฮะเอาคมดีไหมฮะเดี๋ยวผมกดครับคำดล ครับอาเอาคำนี้อ่ะก็พี่น้องตรงนี้ก็กดแชร์แล้วก็มาฟังสดๆกันต่อนะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านก็รีบเดินทางมาก็ยังมีเวลาอยู่นะครับผมแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับก็เติมเต็มมาได้นะในห้องส่งเออตรงนี้ไมห้องส่งนะบรรยากาศสดๆนะครับก็สามารถที่จะเต็มเต็มมาได้เป็นกําลังใจให้อาจารย์ตีมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปต่อเลยครับพี่น้องครับครับได้หมดครับอพี่น้องครับ เรื่องของทำไมเราต้องมาใส่ใจเรื่องคำพูดด้วยในฮะดีสบทหนึ่งนะครับนบีถูกถามนะถึงสาเหตุที่มนุษย์เนี่ยนะจับได้เข้าสวรรค์มากที่สุดอะไรคือสาเหตุอะไรคือเหตุที่จะนำพามนุษย์เนี่ยเข้าสวรรค์มากที่สุดครับนบีก็ตอบว่าตักวอลลอห์ฮุสนุลคุลกีสองรายการก็คือหนึ่งการกลัวพระเจ้าการ การเกรงกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาคําว่ากลัวเนี่ยพี่น้องครับคําว่าตักวาเนี่ยอยู่ในหัวใจท่านซอบาท่านหนึ่งพี่น้องครับท่านกับนะท่านซอบาท่านเนี่ยถูกถามนะครับว่าการคําว่าเกรงกลัวอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าการเกรงกลัวของอัลลอฮ์เนี่ยการเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับก็หมายถึงว่า เวลาที่ท่านคนหนึ่งเวลาที่ท่านเดินไปตามทางเนี่ยนะและทางที่มันมีหนามมันมีอุปสรรคต่างๆเนี่ยเขาถามว่าจะทํำยังไงคุณมตุตโตฟาเวลาเจอทางที่มันมีหนามมีแก้วมีอะไรเนี่ยเวลาคุณเดินคุณจะทำยังไงผมเก็บทิง้งครับเอาเก็บทิ้งในเดบุญเลยแต่ถ้าเกิดสมมติมันเก็บไม่ได้นะอาจจะเป็นบ่อเป็นรูเป็นหล,ลุมนะจะทำยังไงก็คําตอบก็คือว่าจะระวังไงจะเดินอย่างระวังเวลาจะวางเท้าก้าวไปทีละก้าวเนี่ย ค่อยๆวางสังเกตไหมครับเวลาที่เราเห็นพื้นปกติเนี่ยเราก็จะเดินปกติแต่เมื่อไหรที่มันมีแทะพื้นที่เฉอะแฉะหรือพื้นที่มันลื่นเราจะค่อยๆค่อยๆก้าวและพี่น้องเชื่อไหมว่าไอการค่อยๆก้าวเนี่ยมันทําให้ไม่ล้มแล้วก็ไม่ลื่นแต่ถ้าเดินแบบไม่ระาวาังเพ็นไงครับฟุบเลยและผมเตือนนะทางมาลายนะทางมาลายเนี่ยครับถ้าเป็นถนนเนี่ยถ้าเป็นทางลูกรังอะถ้าเป็นอ่าเรียกอะไรนะยางมาตอยเนี่ย ไม่ค่อยลื่นเท่าไรแต่ถ้าเกิดไอ้ที่มันเป็นสีอะครับสีขาวอะไอ้ไหน,หนั่นผมพลาดมาแล้วยังไงลื่นลื่นนะสิครับโอ้โอี่แถวบ้านผมเรียกนี่เลยอาจารย์นะอะไรจะ้ะหล่อลื่นอ๋อโอ้โ,อโหนี่ใช้ได้เลยหล่อลื่น,นพดก็ลื่นเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ระวังแล้วอีกอันก็คือการมีมารยาทที่สวยงามเสร็จแล้วนบีถูกถามต่อว่าและสิ่งใดนะครับที่จะให้ที่จะทําให้มนุษย์นั้นเข้านรกมากที่สุดนบีตอบนะครับก็คือปาก Oh. อัลฟัมก็คือปากแล้วก็ฟอรจฟอรจแปลว่อาอวัยวะเพศสองอวัยวะนี้นํามนุษย์ส่วนใหญ่ไปสู่นรกไปสู่การลงโทษน,นั้นถามว่าทําไมเราต้องระวังเรื่องของปากด้วยพี่น้องครับในหนังสือนะ <Yeah. S 2> ขออิมมเป็นคําพูดนะครับขออิมมกอรซาลีบอกว่าเหตุที่เราต้องระวังลิ้นของเราก็คือหนึ่ง ลิ้นเนี่ยมีความคมยิ่งกว่าดาบเข้าใจไหมพี่น้องลิ้นเนี่ยมีความคมยิ่งกว่าดาบดาบเพราะดาบเนี่ยพี่น้องเวลาฟันใครเนี่ยหรือว่าไปโดนมีดโดยกีดไปแล้วเนี่ยพอมีแผลไปรักษาไปเย็บนะไปทํานู่นทํานี่ทายานู่ทนทาน,ทนี่เป็นไงครับหายหายแต่เป็นแผลเดียอาจารย์แต่ถ้าเราใช้ลิ้นในการไป ฟาดฟันใครไปด่าใครไปตำหนิใครไปประจานใครบางทีกลายเป็นปมด้อยหรือว่าเป็นจุดที่เขาเอาไปคิดตลอดชีวิตบางคนพี่น้องถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นไงครับถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยก็มีดังนั้นลิ้นคมกว่าดาบสองพี่น้องครับลิ้นเนี่ยโหดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานขออนุญาตนะอ,อ่าสัตว์เดรัจฉานเพราะ สัตว์เดรัจฉานพี่น้องสัตว์ที่มันดุร้ายขอโทษแล้วกันสัตว์ที่มันดุร้ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสือพวกแมเอาแมวแล้วกันพี่น้องแมวเนี่ยถ้ามันไม่เชื่อมันก็ดุเหมือนกันมันเปียวเหมือนกันนะหรือว่าสุนัขเนี่ยมันจะกัดหรือว่ามันจะล่าเหยื่อเนี่ยต่อเมื่อมันมีอาการเท่านั้นคือสมมุติว่ามันสิงโตเนี่ยพี่น้องมันจะไปล่าเหยื่อเนี่ยต่อเมื่อมันมันหิวหรือเมื่อมีภัยมาสู่ตัวมันมันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะทําการปกป้องป้องกันตัว แสดงว่ามันไม่ได้โหดร้ายตลอดแต่ลิ้นเนี่ยพี่น้องครับสามารถที่จะทําร้ายคนได้ทั่วโดยที่ไม่เลือกหน้าเลยใช่ไหมตา์เนี่ยมันเลือกนะถ้าดูแล้วมันไม่ดูแล้วมันมันมันเข้ามาเนี่ยดูมีอันตรายมันก็ทําการกัดแต่ถ้าเกิดเดินผ่านเฉยก็ไม่ทําอะไรแต่ลิ้นของคนเราเนี่ยพี่น้องครับไม่เลือกหน้านะถ้ารู้สึกว่าไม่พอใจใครนี่ยก็เล่นงานได้เลยตรงนี้เขาบอกมันสามารถจะกัดใครก็ได้เห็นไหม ต่อมาเนี่ยข้อที่3เขาบอกว่าลิ้นเป็นนะเป็นอะไรครับเป็นเรื่องเป็นเป็นสิ่งที่ง่ายที่จะนำพาสุนรกอันซึ่งตรงกับมอก,กี้ฮะดิษข้อที่4ก็คือเป็นอาวุธที่แปลกมากเป็นอาวุธที่สามารถทิ่มแทงตัวเองได้หรือกลับมาโดนตัวเองก็ได้เพราะโมอก่อนเราเคยพูดอย่างนี้หนึ่งสองสสแต่พอวันหนึ่งพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นเข้าตัวเองเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนตามหลักการนะ เปลี่ยนเพราะอาจจะมีอำนาจเขาเรียกอ,อะไรนะเปลี่ยนตามความต้องการเช่นทรัพย์สินเปลี่ยนเรื่องเพราะอะไรเพราะเป็นผลประโยชน์มาเนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นอะไรครับไม่อยู่กับเนื้อกัไม่ร่องก็รอยไม่รักษาคาพูดหรือใครไปเคยสัญญาอะไรว่าจะทำหนึ่งสองสามสี่พอถึงเวลาไปไงครับทําไม่ได้ทําไม่ได้ไไดโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคือถ้ามันมีเหตุผลนะคนเรารู้เนี่ยฉันจะไปงานฉันจะมารอบฟานนะจะมาร่วมงานรอบฟาน แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วป่วยกระทันหันออย่างเงี้ยมีเหตุผลแต่เป็นไงครับรับปากไปมั่วๆแต่ถึงเวลาจริงๆเป็นไงไปเดินเที่ยวที่อื่นหรือเคยจะไปรับปากจะไปช่วยเหลือใครแล้วก็เป็นไงครับสุดท้ายก็ไม่ได้สนใจไอเนี้ยมันสามารถกลายเป็นอาวุธที่ทิมแทงตัวเราได้นะนั้นเหตุนี้จึงเป็นเหตุที่จําเป็นจะต้องระวังคําพูดเพราะมันร้ายยิ่งกว่าดา่าพี่น้องมันโหดร้ายยิ่งกว่า สัตว์ที่ดูร้ายด้วยแล้วก็มันนําไปสู่ไฟนรกและที่สําคัญมันอาจจะกลับมาทําร้ายตัวเองได้แต่ว่าตอนนี้จะลําบากมากนะครับทำไมครับสักคู่นึ่ง่ะโอ้ครับโอ้โหได้เลยครับเพราะว่ามีรถจะออกอ่ระวังระวังอัสซุบฮานหัวตาลานะครับตัดเอาไว้ในสุรอกกอฟอายะที่18พี่น้อง ลลอฮฺซุบฮานะฮ h วะตะอาลาบอกว่ามายันฟิรุมินเกาลินอิลลแลไดยฮิรอกีบุนอาตีดเขาจะไม่กล่าวคำพูดใดออกมานอกจากว่าใกล้ๆเขานั้นมีผู้ที่คอยสอดส่องและผู้ที่คอยบันทึกมันพี่น้องเคยเคยได้ยินไหมครับมาอิกาที่คอยบันทึกทุกคนเนี่ยตามหลักศรัทธาของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะเชื่อว่า มีมาลิกานะครับคอยบันทึกความดีและความชั่วซึ่งก็อยู่ทางด้านขวาและด้านซ้ายนะคำว่าตรงนี้ก็คือเป็นชื่อของมาริกาด้วยแล้วก็เป็นบอกถึงลักษณะเคยก็คือรรกี้บุญอาตีดรรกีฟกับอาร์ตีคอยบันทึกซึ่งรอกีฟเนี่ยคอยที่อาจารย์เครับสอดส,สองดูว่ามีทําอะไรบ้างแล้วก็บันทึกนะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีการตรวจสอบ เราจะทําอย่างพิธีพิถันสังเกตไหมจริงนะพี่น้องลองไปดูสิสมมติเรามีเจ้านายเนี่ยจะมาตรวจงานอ่าจะมาตรวจงานมาตรวจความเรียบร้อยไม่ต้องอะไรหรอกพี่น้องตอนสมัยที่เราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีวันที่เขาตรวจเล็บตรวจผมตรวจผมสิ้นเดือนเดี๋ยวบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยตรวจผมนะมสิ้นเดือนนี่ตรวจเล็บนะปรากฏว่าไอ้กรนที่ยังไม่ตรวจเนี่ยไปไงครับก็ปล่อยไม่สนหรอกไม่ตัดหรอกแต่พอวันไหนที่เขาบอกว่าจะตรวจปั๊บเนี่ยไปไง ก็บอกว่าทากุฎบันอ่าได้ช่วงช่วงนี้ตัดได้นะเพราะว่ากุฎบัตเนี่ยเขาห้ามตัดนะห้ามตัดเดี๋ยวก็หัวเราะอ,อีกเลยเพราะกลวว่าไงครับพอบอกว่าจะมีการตรวจมีการสอบเท่านั้นแหละรีบจัดแจงรีบจัดแจงเลยนั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีการตรวจสอบอยู่ในตัวอยู่แล้วมไม่ต้องไปให้ใครตรวจหมายถึงอะไรครับต้องมีการคอยเช็คอะไรแปลว่าเราเชื่ออยู่แล้วว่าที่เราทําตลอดเนี่ย ที่เราทําออกไปไม่ว่าจะเป็นความดีและความชั่วมีการ<ม>บันทึกออแล้วก็มีการตรวจสอบอยู่แล้วและมันไม่มีการที่มันจะตกหล่นไปได้เพราะรอกีบุญอาตีเนี่ยเรียกว่าอยู่กับเราตลอดแต่เพียงแค่ว่าเราเห็นไหม,ไมเ,หเราไม่เห็นนั้นคนคนหนึ่งพี่น้องเมื่อจะทำอะไรก็แล้วแต่รู้ว่าอัลลอฮ์มองอยู่พอนิ่งก็รู้ว่าอัลลอฮ์เห็นอยู่ไม่กล้าทำความผิดพี่น้อง ถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาฝ่าไฟแดงคุณไม่เคยฝ่าอยู่แล้วไม่เคยค่ะอ่าเนี่ยเป็นคนดีเห็นไหมฮะล้อให้อ่าเวลาคุณฝ่าไฟแดงเนี่ยฝ่าไปปั๊บพี่น้องน่ะผมมีเหมือนกันลูกไหลแต่ว่าเราก็นึกว่ารอดที่ไหนได้บินมาบินมายันบ้านเลยผมห้าใบยังไม่จ่ายเหมือนกันถ่ายมาเรียบร้อยถามว่าถ้ารู้ว่ามีกล้องเนี่ยไม่ไหลตามอยู่แล้วพี่น้องยังไงก็เเยียบอื แต่พอดีวันไม่รู้ว่าแยกนี้มีเพราะเขาสาวว่าไม่เคยมีสงสัยเพึ่งมาติดใหม่ต่อไปนี้พอถึงแยกเนี้ยนะฉันก็จะระวังเลยไม่ไหลเพราะเผลอเนี่ยพี่น้องพึ่งยังไม่ทันอะไรนะยังไม่ทันแดงเลยเขียวจะเบรกเอาอะกลัวเพราะมาทีมันไหลาบาทพี่น้องมันยงบญญรรยายทีไปเผลอใจค่าบินเนี่ยหมดแล้ว ปรากฏว่าคนคนหนึ่งมีน้องเขาก็เจอเขาก็ฝ่าไฟแดงไปแล้วตำรวจนี่แปลกเวลาจะจับเนี่ยเขาไม่ค่อยแสดงตัวเขาจะไปอยู่หามุมหลบน้อยนึงนะพอเราผ่านไปเท่านั้นแหละเขาก็มือเรียกอ่าอ่ะก็ไม่เ่องไปเรื่องหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไม่งั้นผิดกฎหมายนะเห็นคนทําผิดก็ต้องเตือนต้องบอกต้องปรับเขาก็เลยบอกว่าคุณไม่เห็นเดี๋ยนี้ ไฟแดงเนี่ยมันแดงอยู่เนี่ยผมก็ดูอยู่ผมกดเนี่ยจวดจนกด้ออกมาข้างนอกมองเรียกคุณเนี่ยคุณไม่เห็นนะคุณยังฝ่ามาได้อันตารายนะ<อ>ผมเขาก็บอกว่าตาผมไม่ได้บอดเราผม,มเห็นไฟแดงเอ้าแล้วเห็นไฟแดงแล้วทำไมยังฝ่าล่ะก็กผมไม่เห็นคุณไงก็ไม่เห็นตำรวจน่ะท้าหล <k> ังก็จามมายืนข้างหน้าแล้วผมหยุดอยู่แล้วแสดงว่าเขาไม่ได้กลัวไฟกลัวคุณก็กลัวกลัวคนจับอืผมถึงบอกว่าในหลักการศาสนาเนี่ย คนเราถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีการเชื่อในเรื่องของโลกของความตายไม่ได้เชื่อว่าที่คุณทำไปเนี่ยมันต้องไปเจอนะมันไม่มีการนะหนีพ้นนะในวันกิยามาตรคุณฟื้นขึ้นมาเนี่ยทิ้งที่คุณทำไว้ทีเดีวร้ายต่างๆมันจะกลับมาให้คุณเห็นหมดเนี่ย hmm. ถามว่าเราจะมีการกล้าไปทำความผิดไหมนั่นนหละครอ่านั้นหลักการศาสนามีการตรวจสอบแล้วก็มีการ บันทึกอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อว่าไม่มีคําพูดใดที่พูดออกมายกเว้นจะเป็นคําพูดที่อะไรมีการบันทึกนะครับแล้วก็มีการสอดส่องพุพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับมัสอาล่าเนี่ยผมเรียนนะครับในซุราะกอฟเนี่ยเรื่องของรอกีบุนอาตีสเนี่ยอ,อ,อ,อุลามะอุลามะมีความเห็นที่ต่างกันบอกว่ารรกีบุนอาตีสเนี่ยบันทึกทุกอย่างไหม,มหมายความว่าจะกินข้าวจะหยิบนุน่นจะ จะองอนิ้วนะจะจะแบนิ้วอะไรเนี่ยบันทึกหมดไหมหมดเลยหรือบันทึกเฉพาะสิ่งที่เป็นความ <ปะ S 2> ดีและความชั่วอ๋อออนี่น่าคิดใช่ไหมหรือว่าแบบเนี้ยเดินเนี่ยเด,เ,ดเ,ดเดินเดินเดินเนี่ยบันทึกไหมแต่ถ้าเดินไปแล้วเกิดนึกถึงว่าที่เดินได้เนี่ยพอล่อให้นี่เป็นความดีใช่ไหมความดีคือเรื่องที่เป็นอาดาาแปลว่าเรื่องที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยการดื่มน้ำนะการดื่มน้ําชาเนี่ยชาเย็นเนี่ยดื่มได้อ่ายาืมดื่มได้ แต่ถ้าเราดื่มปกติแล้วถ้าเราคืออย่างนี้พี่น้องถ้าเราทําด้วยกับอดั๊ดแปลว่าเราถนัดมือขวาเราก็หยิบมือขวาแต่ไม่รู้หรอกไอ้ที่มือขวาที่เราทาเนี่ยเป็นสุนนะของท่านนบีการดื่มน้ําเป็นสุนนะด้วยกับมือเลามือขวานะครับแล้วก็เวลาที่จะดื่มก็ก่าวบิสมิลลาถ้าเรารู้แบบเนี้ยไอ้การดื่มน้ําของเราเป็นไงครับมีผลบุญได้ผลบุญแต่ถ้าเกิดดื่มปกติพี่น้องไม่ได้เลยเนี่ย อันนี้ก็ยกเฉยๆก็เราก็ได้ได้สดชื่นไปถามว่าการดื่มน้าเป็นเรื่องปกตินะของมนุษย์ทุกคนดื่มอยู่แล้วแต่ดื่มแบบมุสลิมได้บุญแบบไหนวะเพราะดื่มรู้ว่ามีแบบอย่างให้ดื่มยังไงดื่มทีละสามอึกไม่ใช่ดื่มทีเป็นอูดอ้หมดนะแล้วขออนุญาตดื่มได้ครับได้ได้นะโอ้ยก็พี่น้องฮะอันนี้ก็โปรโมทนะฮะอันนี้ร้านกาแฟล็อกฟาเราเองนะฮะบริษันดูแลอยู่อุดหนุนได้นะฮะอุดหนุนได้อร่อยไหมฮะนี่ขนาดละลายไปแล้วนะครับเป็นไงยังหวานอยู่เลย ยังหวานอยู่เลยนะครับเอาอีกแก้วไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหวานเนี่ยยังไงฮะนะความหวานเนี่ยนะยกรของสุนทรผู้บอกว่าว่าไปอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายม,มาดีคืออะไรชมชม <c oughs> ถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลงคลายไม่แปลกใจ <c oughs> เจ็บเจียนตายเพราะเนบให้เจ็บ จริง fc เยอะอย่างนี้นี่ยอันนี้อันนี้เรื่องของกรอนของสุนทรผู้เขาบอกว่าความหวานของอะไรนะของน้ําตาลของอ้อยของชาเนี่ยพอหวานเสร็จแล้วพอกืนน้าลายไปมันก็มันก็หายแต่คําพูดของคนบางคนเนี่ยพี่น้องเวลาได้ยินคําว่าคิดถึงมุสซาฟาคือนะเคยได้ยินคำว่าคิดถึงไหมคอรับอ่าคิดถึงไม่ต้องนึกไกลนึกถึงภรรยาของเรานะอ๋อนึกถึงผมก็ได้นะเวลาภรรยาบอกคิดถึงเวลาใครบอกคิดถึงเนี่ย นะผมว่ารือผมเนี่ยแหละบอกคิดถึงคุณเนี่ยบางทีเนี่ยกลับไปนอนยังยิ้มอยู่เลยเหมือนเห็นน่ะเพราะอะไรครับเพราะไอ้คำพูดเนี่ยมันมันหวานหูไงมันหูมันไม่หายเลยมันเวียนอยู่งั้นมีความสุขผมนึกบอกไอ้คำพูดเนี่ยบางทีมันมีอะไรฮะมันมีผลต่อชีวิตของเราจริงๆนะมีความมีผลต่อชีวิตของเราจริงๆในประเด็นเนี่ยมัสอาลามกลับมาต่อมัสอาลามเมื่อกี้นะที่บอกว่าตกลงเนี่ยมาริกาเนี่ยบันทึกหมดทั้งไหม คือทั้งสองมัสอาลาเนี่ยอุลามะให้ความเห็นเท่าๆกันเลยก็กรณีที่บันทึกทั้งหมดก็มีกรณีที่บอกว่าบันทึกเฉพาะที่เป็นความดีและ<อ>ความ,วามชั่ว,วก็มีนะครับดังนั้นก็นำเสนอเฉยๆแต่ว่าเรื่องของขอสรุปก็คือเขาเห็นต่างกันตรงนี้นะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นหนึ่งในความดีเขาบอกว่าการการแสดงความรู้โดยที่ เป็นการในอีกในหนึ่งเป็นการหักหักหน้าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีในหลักการของศาสนาครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านอิอับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลลอฮ์อิบนุอุมารอดิยัลลอฮุอันฮุม,มาอับดุลลอฮ์อิบนุอุมารอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นซอฮาบะวัยชาบับแปลว่าเป็นซอฮาบะวัยหนุ่มสาวนะ เป็นวัยสักวัยวัยหนุ่มนะครับเป็นวัยชาบัาซึ่งโดยเฉพาะดลลอดนูอัลหม่กับนูรออิมูอับบาสรอดียลลอห์ฮุอันฮูมาสองคนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนที่หนุ่มก็จริงนะแต่เป็นคนที่มีอะไรด้วยมีความรู้คือความรู้เนี่ยบางทีบางทีมันเรียนทันกันได้นะหัวงอกกับหัวดําเนี่ยบางทีมงไม่ไม่เกี่ยวหัวงอกมันเกี่ยวทางนี้ผมทางเข้าทังผมเนี่ยตอนพี่น้องบอกตอนแรกอาจารย์พูดดีนะผอผม่อด้ังงอก อ่ <c oughs> ผมผมงอกที่ผมเนี่ยสำหรับผมนะ <c oughs> ผมงอกเนี่ยถ้าไม่หยุดถ้าบางทีบางทีหยุดเรียนบางทีก็หยุดความรู้แต่ผมดำๆหลายๆคนเนี่ยเวลาไปเรียนเยอะๆไปไงความรู้มันสามารถที่จะทันกันได้หรืออะไรก็ได้หรือเพิ่มเพิ่มขึ้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่คุณไม่มีทางที่จะตามได้ก็คือประสบการณ์การผ่านโลกผ่านเหตุการณ์มาเนี่ยเขาถึงบอกว่าประสบการณ์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวเพราะนั้นคุณอาวุธแล้วก็ วัยวุฒิคุณวุฒิคือการเรียนนะครับแล้วก็วัยวุฒิก็คืออายุในในกรณีที่ความรู้เหมือนเหมือนกันเนี่ยพี่น้องก็ให้ดูเรื่องของความอาวุโสนี่เขาเรียกความการเลือกแต่บางทีเนี่ยคนคนที่อายุเยอะเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่ารู้ทุกเรื่องแล้วก็บางทีการที่เราตอบไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าดีทุกเรื่องดูอย่างนะครับท่านอิมนุอุมารอดยาลรอฮุอันฮูมาข้อร0 0ุลลอ1000ข้อ1ล0 0ล้อุ0 0 0ข้อ1000ั้อิ0น0ขิน1000ข้อ1000ข้ะ1 0 อินนามีนัชชาจาริชัจรอตะลายัสกุตุลายัสกุตุวารกวารกุหาว่อินนาฮามิสลุมมุสลิมยู่ฮัตดิซุนีมาฮิยะท่านอุสุล u l ุลลัลฮวาเลห์ยุฮัสัลลัมกล่าวว่าในบรรดาต้นไม้นั้นมีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งคุณมุตอฟ้าที่ใบของมันเนี่ยจะไม่ร่วงหล่นซึ่งมันก็เปรียบเทียบได้กับผู้ศรัทธา เนะปรียบได้กับผู้ศรัทธานบีถามใครเนี่ยถามบรรดาซอบ์บะฟาวกรฟาวกนแนสุฟีชาัจารอบาวะบาวะดีปรากฏว่าบรรดาซอร์บะที่นบีถามเนี่ยคือคนที่อายุมากแล้วนะอายุมากอาปรากฏว่าตอบกันได้ไหมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้พี่น้องแต่ในนั้นเนี่ยมีคนอยู่ด้วยคือใครครับอับดุลรล้อยอ,อิมุอุมัดซึ่งเป็นเด็ก <S <S เด็กเลยอายุมไม่ถึง20่สิบดีอะแต่คนที่อยู่ด้วยเนี่ยประมาณ60กว่าโอโ้โหแล้วก็นบีถามคนนั้นคนนั้นเขาก็ตอบไม่ได้เสร็จแล้วพี่น้องฟะกอละอับดุลหออับดุลละเนี่ยรยายงานฮารที่ระบอกว่าวกออาฟีนับซีอันานาฮานักละซึ่งฉันเนี่ยคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าที่คำตอบนั้นก็คือต้นอะไรต้นอินทผาลม นบ,บีถามว่าต้นไม้อะไรที่อะไรใบมันไม่ร่วงต้นนี้ผาลัมนี่ใบร่วงไหมไม่ร่วงลองไปดูนะม,มันมันจะเหี่ยวแล้วมันก็แห้งขาต้น<ม>ต้องไปตัดมันมันไม่ร่วง<ม>เปรียบเสมือนผู้ศรัทธาที่อีมานไปไงไม่ร่วงหล่นง,ง่ายๆอ,อีมานก็จะเหนียวแน่นจะมีจะมีเรื่องทุกข์ก็อยู่กอลล์<ม>สุขก,ก็อยู่กลอลล์เปรียบเสมือนใบ กอินทผาลัมแม้ว่ามันแจะเหี่ยวแล้วนะมันก็ติดอยู่กับต้นของมันแหละคือพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับผู้ศรัทธาแบบนั้นเลยเรื่องอิมานนะไม่ใช่เรื่องของใบนะ <c oughs> เออไม่ใช่ใบเหี่ยวแล้วก็โยไม่เกี่ยวพี่น้องใบเหี่ยวไม่เกีย <c oughs> ่ยวอ่าปพราะกลว่าไงครับท่านอับดุลลอฮ์นอัลม่า,นมมานเนี่ยบอกว่าฉันน่ะคิดในใจอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นต้นนี้ฟัสตะฮัยตูแต่ฉันไม่ตอบ เพราะฉันไม่ตอบแต่รู้ไหมรู้แต่ไม่ตอบซุมมากอลูฮัดดะดศนามะฮิยะรอซูลุลลอฮิ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละฮิยะนัคละเสร็จแล้วนบีก็เฉลยว่าไอ้ที่ที่บอกมาที่ถามเมื่อกี้คืออะไรครับนัคละถามว่านบีรู้ไหมว่าอับดุลลอฮ์อับดุลละอิมุอุมัรเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนีรู้นบีก็รู้ไง แต่นบีมรู้ว่นมาราย,ยาทของมรู้วันับมีคือการไม่ตอบอะไรแล้วทําให้ไปหักหน้าของอ,อ,อ,อีกคนหนึ่งโ,โ,โดยเฉพาะเรื่องของคนที่มีอาวุโสนั้นเวลาผมเนี่ยถ้าเกิดน,นั่งอยู่กับอาจารย์ดุลลอ์อาจารย์เอาขอโทษอาจารย์มูบารรกอาจารย์มูริธีมาเซนถ้าถามนะผมบอกเลยตอบทุกคนสิผมจะบอกว่าให้อาจารย์มูริตอบก่อาาาานะ แล้วก็ผมก็ทําแค่เสริมเท่าน,นั้นแหละหรือไม่ไม่ตอบเลยเพราะถือว่าให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนตรงนี้แวะนิดนึงนะอาจารย์นะก็ขออนุญาตแวะอาจารย์ไนดะ้ดื่มชาด้วยนะก็พี่น้องหลายท่านเองนะเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเคยโทรมาสอบถามรายการของอาจารย์มูบาร็อกก็ดีเอ่ยหรือว่าอาจารย์ตัวิพก็ดีเอ่ยเนี่ยทำไมบางเรื่องอาจารย์ถึงไม่ตอบจริงๆไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่มีความรู้นะฮะแต่ด้วยกับว่ารายการต่างๆของรอบฟานที่จัดขึ้นมาเนี่ยอยากให้เป็นเฉพาะกิจนอกจากเป็นเคสแบบด่วนจริงๆว่าเอ๊ะเนี่ย มะตายนอนอยู่บนบีดุลเนี่ยกระฝันยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอาจารย์ตอบได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าหากไม่ใช่เคสจําเป็นเนี่ยเราก็จะยกไปในรายการขอจามูริทมเสนนะเพื่อเป็นการให้เกียรติของบรรดากวิชาการร่วมกันและกนี้ก็คืออยากให้พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะฮะแล้วตรงนี้ได้เข้าใจด้วยกันพร้อมๆกันเลยอืมอ่าไปต่อครับผมถึงไหนละถึงเมื่อกี้ไงว่าไม่หักหน้ากับโอเคอเราต้องช่วยกันจาครับผมอ่าสรุปนะครับ ในเรื่องราวที่คําพูดที่ดีพี่น้องมันก็จะมีคําพูดที่เป็นสองอย่างก็คือคําพูดที่ดีแล้วก็คําพูดไม่ดีถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดดีคําพูดไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดแต่ไม่ดีไอ้คาพูดดีมันก็จะหายไปเพราะสองอย่างเนี่ยเขาเรียกเหมือนกับน้ําดีกับน้ําเสียพี่น้องมันเอามารวมกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติคนคนนึงนะเช้าในพูดดีพอตกกลางเย็นี่พูดพูดไม่ดีเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะไปพาไปหาหมออาจจะเป็นเพี้ยนแล้วเนะยคือคนเราเนี่ยบางท มันเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะพวกนี้นะเอออาจจะเรื่องของหัวใจเรื่องกินยาเรื่องอะไรด้วยนะครับอ่า,อาพี่พน้องพวกน้องผู้มีมานทั้งหลายครับอ่าอีกอันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะพูดเลยนะเรือคือเรื่องของการพูดความจริงการพูดความจริงเขาเรียกว่าการมีสัจจะะดีสบทนึงนะได้พูดเอาไว้ถึงลักษณะชาวสวรรค์จากท่านอุบาดนะ บินอัลซอมิดรอรดิย์ Allah อันฮุลาวะท่านอัลุลลอฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิจมานุลีซิตันมินอันฟุซิกุมอัจมันละกุมจันนะพวกเจ้าจงรักษาคุณลักษณะทั้งหกรายการนี้นะหกรายการซิตันซิตันแปลว่าหกอ่ามินอันฟุซิกุมอัจมันละกุมจันนะ ฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเจ้านี่คือคุณลักษณะของชาวสวรรค์พี่น้องต้องรักษาหกประการเอาไว้พี่น้องลองฟังนะพอประการที่หนึ่งโอ้โหนี่กัฉันอันห้มดูดินละประการที่สองนี่กัฉันอันห้มดูดินละประการที่สามก็ฉันแปลไปครบหกโอ้โหนันครบหมดเลยขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆแต่ตรงกันข้ามพี่น้องแปลไปนี่ก็ไม่ใช่ฉันเลยนี่ก็ไม่ใช่ฉันเลยทำยังไงจะพึ่งท้อ มเปลี่ยนใหม่พี่น้องเอาไอ้หกข้อนี่เอามาใช้นะคือเวลาเราสอนคนเนี่ยเราต้องเดิน<ม>เชิญชวนไม่ใช่ไล่อ่า<ม>ไม่ใช่บอกเนี่ยแปลเนี่ยนิย,ยีนรกชัดชัดของนิย,ยินเนี่ย <c oughs> ใช่พี่น้องไม่ได้ต้องให้กําลังใจนะอ่าคนเรามันผิดพลาดได้ที่ผ่านมาเพราะบางทียังไม่รู้ไงเอาให้กําลังใจพี่น้องครับถ้าใครมีครบอฮัมดเลยละใครยังไม่ครบทาให้ครบใครไม่มีเลยเปลี่ยนแปลงใหม่นะเริ่มต้นใหม่ หกประการข้อที่หนึ่งครับจงพูดนะจงพูดอีราฮัดดัสตุมท่านจงพูดความจริงเมื่อท่านพูดเมื่อจะพูดความจริงเป็นไงฮะอ้าขอโทษเมื่อจะพูดให้พูดแต่รเรื่องจริงแต่ประเด็นว่าเรื่องจริงเนี่ยข้อที่ผมบอกแล้วว่าเรื่องจริงเนี่ยแม้ว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่บางอย่างก็ต้องดูด้วยว่า พูดไปแล้วเนี่ยมีความเสียหายไหมในเรื่องจริงนั้นเช่นในครอบครัวของเราพี่น้องการทํากับข้าวอของภรรยามื้อแรกการให้กําลังใจวันแรกที่ภรรยาไปไงครับออกไปรถผมจอดขวางใครไหมฮะ <Okay. S 1> อ้าไปไหนอะ่ะ <laughs> อ่ะพี่น้องลองดูนะถ้าในพื้นฐานทั่วไปอิสลามบอกว่าให้พูดความจริงยีอย่ากโกหกแม้ว่าจะเป็นเรื่องล้อเล่นก็ ก็ไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันทําให้ความน่าเชื่อถือไปไงมันหมดไปด้วยคือแกนี่ล้อเล่นตลอดเลยโจไม่รู้อันไหนเรื่องจริงเรื่องไม่จริงนลคือดูด้วยนะครับไม่ใช่บอล้อเล่นตลอดมันก็ไม่ได้นะบางอย่างต้องต้องต้อง,ต,องต้องจริงจังก็คือจริงจังแต่ในอิสลามก็มีเหมือนกันในกรอบตรงนี้ปรากฏว่าบางอย่างเป็นความจริงแต่ว่าวิธีการพูดที่ผมบอกในภรรยาเพิ่งหัดทํากับข้าวใหม่ๆด้วยมื้อแรกอทําไข่เจียว เด่๋ไหมอ่ะผมต้องเริ่มง่ายๆก่อนย,ยีจะไปเอาไก่ย่างอะไรมันเดี๋ยวลําบากเอาไข่เจียวก่อนภรรยาทอดไข่เจียวให้ให้สามีกินเป็นไงครับบ้านใครอันนี้บ้านใครอันนี้ตัวอย่างไม่เกี่ยวกับบ้านไหนทั้งนั้นแหละถามไม่เฉยแล้วก็มายุ่งกับบ้านคุณด้วยตัวอย่างให้เฉยพี่น้องว่าเนี่ยภรรยาทอดไข่เจียวให้กินเราเนี่ยเจอขะอคดีนี้เนยบอกว่านาบีบอกนี่ไงให้พูดจริงให้พูดจิให้พูด,อะ,พดอะไรนะท่านจงพูดความจริงเมื่อท่านพูด เอาละวันนี้อาจารย์อาิบไ์วายงั้นนะเอาละกลับบ้านกลับบ้านเอาเลยภรรยามาปุ๊บเทไข่เจียวมาเรียบร้อยพอกัดไปคําแรกเป็นยังไงบ้างอ่าก็ให้พูดจริงไงโรงงานน้ำปลามาตรงล้มตรงนี้อะไรอ่าเอาจารย์เต็บสอนมาตกลงนี่จะให้ฉันไปตัดไตทิ้งใช่ไหมเข็มเหลือเกินนี่ตกลงนี่จะฆ่าฉันใช่ไหมเนี่ยเข็มเหลือเกินพี่น้องไอ้ยางเงี้ยงึบงดไว้ก่อนเพราะ การโกหกแบบนี้อิสลามบอกว่าอนุญาตคือกโกหกเพื่อที่จะเป็นเรื่องของการให้กําลังใจก็บอกว่าอร่อยไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวบอกว่าวันนี้บางขออนุญาตแล้วกันนะออขอกินไข่นอนแล้วกินข้าวเยอะหน่อยได้ไหมเพราะบางหิวข้าวแล้วก็บอกจะไปทอดไหมไม่ต้องถ้าไปทอดไหมไม่เอาแลว้วบางไม่อยากเดี๋ยวเขาเลอรอลมันขึ้นอก็ไปไงล่ะตักข้าวมาให้เยอะพี่น้องกินไข่ไปนิดเดนียวข้าวสักสองคำสามคำ คือให้อมไว้ก่อนให้มันผสมกันก่อนความเค็มอ่ะวันนั้นก็เป็นไงอืดข้าวอยู่ในท้องอ่ะพี่น้องอาจารย์อธิบายเห็นภาพมากเลยอ่ก็ไข่มันเค็มแล้วก็ต้องกินนะกินข้าวเขาเยอะแต่แค่นั้นแหละแล้วก็วันหน้าก็เป็นไงเดี๋ยววันหลังนี่เดี๋ยวบางขอขอบบางขอดูสูตรของเราหน่อยนะอพอเวลาพอเขาจะขยออะไรนะจะย่อปลานจับมือให้แน่นเลยพอแล้วพอแล้วเออพอไม่งั้นเป็นไง เดี๋ยวปดไปครึ่งขวดบางไม่ไหวจะไปซื้อคือบางเขากลัวนะเนี่ยพี่น้องพอพอนี้พอนี้เขารู้แล้วเนี่ยอ๋อมันเค็มหรือไม่ก็ผัดกันป้อนกันได้บางทีก็ใหญ่แล้วอ่านี้ลองเอาดูนะเหมือนจะหวานนะทำสวีทหน่อยหวานพออมมาเท่านั้นแหละเอาข้าวมาอีกสามคำต่ออ๋อนั้นให้กำลังใจกันแต่อย่าพึ่งไปอะไรครับตนไปตำหนิเลยเพราะครั้งแรกแต่ถ้าเกิดในพื้นฐานทั่วไปพี่น้อง อะไรที่ผิดอะไรที่ถูกออันนี้เกรงใจไม่ได้เนาะต้องเตือนต้องบอกนะอันนี้มันไม่ถูกนะนิดนึงอาจารย์แวะหน่อยอาจารย์พูดถึงการเตือนเนี่ยอย่างเช่นกรณีอย่างเราเห็นมากมายในใน,ในโลกโซเชียลาอาจารย์ฮะพอฟังอาจารย์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นปุ๊บโพสทําผิดปุ๊บเข้าไป,ไปคอมเมนต์เลยอย่างนี้น,นี้เตือนไหมอาจารย์เตือนหน้า a c e b o o k เลยเออคือมันก็ดูถ้าเกิดเป็นคนไม่รู้จักเนี่ยมันบางทีนะไอ้นคนที่เขาเตือนเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพื่อนเราเขารู้จักกันดีอ่ะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าคนอื่นน ต้องระวังด้วยแฟนลับเขามีเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะไปเล่นให้แต่ว่าดีที่สุดพี่น้องครับการเตือนเนี่ยต้องพยายามให้เป็นที่ลับนะเขาจะปกปิดแล้วก็ทําให้เป็นเตือนในที่ลับอินบ็อกเนเหมาะสดนะเพราะว่ามันมันจะไม่เปลี่ยนจากการเตือนเป็นการประจานสองรายการมันใกล้ๆกันพี่น้องเตือนกับประจานมาในรูปแบบเหมือนเตือนเหมือนหวังดีแต่อีรูปแบบที่คุณทำเนี่ยมันคือการทําให้เขานั้นเสียหน้าหรือทําให้เกิดความเสียหาย นะครับแล้วย wow. no. e ิงคนเราเนี hmm. it, it, ่ยพี่น้องเป็นไปไม่ได้นะที่มันจะไม่ผิดเลยเนี่ยผมอ่านหนังสือเนี่ยมันมีผิดอยู่แล้วอแต่ว่าถ้าเอามาเป็นประเด็นเนี่ยคงไม่ต้องทำงานกันแล้วแหละครับอ้าวจริงนะเออแล้วก็อยากไม่ผิดเนี่ยง่ายมากเลยคุณมุตฟาทำไงไม่ทำอะไรเลยยุ่ยเฉยครับนอนอยู่บ้านเฉยเนี่ยไงก็ไม่ผิดก็นอนอยู่เฉยไม่ต้องไปทำอะไรไม่มีผิดอยู่แล้วไม่ได้สอนใครเลยนั้นถ้าสอนเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องโดนครับอ่ะนบีบอกต่อว่าว่าอูฟูอีดาวะตุม ประการต่อมาเนี่ยให้รักษาสัญญานะอุสติกูอิดาฮัดัตซุมให้พูดจริงอ่าให้พูดความจริงเมื่อท่านพูดว่าอัลฟูอิดาวะตุมและให้ปฏิบัติตามสัญญาเมื่อท่านสัญญาเวลาเรามีสัญญากับใครไว้นะต้องรักษาคำพูดรักษาสัญญาต่อมาครับข้อที่สามละคุณมุสซาฟาครับอาจารย์วะอัดดูอิดะอิดะตาม ตูมินตุมนะและจงรักษาอาม,มาณะแปลว่าเวลาที่เขามอบหมายงานอะไรมามให้เรารักรักษาหน้าที่ความไว้วางใจที่เขาให้ต่อมาพี่น้องครับข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่สี่ช่วยกันทำมากินบ้างสิครับข้อที่เท่าไหร่แล้วสข้อที่สอีอ่อใจนี่ลอยตลอดเลยตั้งใจอยูลวะฟาดูฟูรูจะฮุมให้รักษา อววัยวะเพศของพวกท่านรักษาตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะซื้อครีม,มาบำรุงนะบางคนอาจารย์รักษาไงรักษาไงเอาครีม,มาบำรุงนี่ไม่ใช่มีมมน้องครีหมอน้องนะไเกี่ยวกัาเื่นกนน่ะักษาตรงนี้คือดแอออออูแลให้มันอยู่กับร่องกับรอยของศาสนาอดูแลให้มันอยู่กับร่องกับรอยศาสนานั่นแหละคือคําว่ารักษาวางให้มันถูกที่ แล้วก็ให้ถูกเวลาอของบางอย่างเนี่ยต้องให้มันอยู่ถูกที่ถูกเวลาดังนั้นอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ให้กำจัดหรือให้ตัดม,มีคนคนนึงพี่น้องครับมาหานาบีปรกโกวนาบีทักเมื่อไหร่จะแต่งงานปรกโกว่าคนนี้ไปไงอายุเยอะแล้วครับนบีคนคนนี้บอกว่านาบีครับตกลงผมต้องตอนใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้กับน,นบีเลยนะ นบ,บีครับตกลงให้ผมตอนใช่ไหมเพราะเขาไม่อยากจะละเขาอยากจะอยู่เป็นโซนนบ,บีบอกว่าอิสลามไม่มีการตอน,ต,อนตัดตอนเนี่ยไม่มีมตัดเขาเรียกอะไรนะตัดแต่ว่าให้ให้อะไรครับให้ใช้ให้ถูกให้ถูกที่ถูกเวลาก็คือให้แต่งงานนั่นแหละครับักฐานตรงนี้เป็นหลักฐานที่บอกว่าไม่มีการตัดไม่มีการตอนอแต่ใช้ให้มันถูกเที่งนั้นเรื่องของมนุษย์ ทั่วไปครับเรื่องของความต้องการทางเพศมีเหมือนกันทุกคนแต่อิสลามบอกว่าเมื่อคุณมีคุณต้องปฏิบัติอย่างก็คือการอยู่กับภรรยาสามีภรรยางนั้นการแต่งงานนั้นทําให้วะฟาดูฟูรูจะหุ้มแน่นอนเมื่อแต่งงานแล้วเท่ากับการเป็นการรักษาอวัยวเพศเพราะเราจับคู่ให้มันเล้วจับคู่ให้มันเล้วมันจะได้ไม่ไปเพ่นพันที่ไหนนะต่อมาก็คือวะกดูอับบซอรอหุม ต่อมาก็คืออะไรครับประการที่5ก็คือให้ลดสายตาบางทีเนี่ยบางทีเราก็อยากจะลดนะคุับอาฟาาจานนะแต่บางทีมันก็มีเรื่องคําพูดหนึ่งพี่น้องที่มุสลิมจะติดปากมากเ mm hmm. วลาอุทาน mm hmm. จะอุทานว่าเวลาตกใจเนี่ยคนมุสลิมจะอุทานว่าบิสมิลลาที่ไหนในประเทศไหนบิสมิลลาประเทศไหน <laughs> เมืองไทยแล้วสิเอาเมืองไทยอ่ะเวลาเวลาตกใจคนไทยคนคนมุสลิมไทยเนี่ยจะอุทานว่าอะไรเุ้ยร่วงคนมุสลิมอัลลอฮ์อุ้ยร่วงอะไรผมก็บอกมีนะอันนี้อันนี้มันผสมแต่ไม่ดีนะอัลลอฮ์ร่วงเนี่ยไม่ดีออย่าอย่าเอาางงี้ไม่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาตกใจก็จะเรียกจะเรียกอัลลอฮ์ซึ่งอันนี้มีปัญหานะอ่าคือเรียกว่าการนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลัน เออบางทีมันเป็นด้วยกับสัญชาตยิยานฝึกเกินมาแล้วก็อย่าเข้าใจว่าบางคนเนี่ยวเวลาอุทานแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นมุสลิมหมดนะมผมเจอมาแล้วยังไงอาจารย์ฮะโอ้พอะอะไรตกอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์บอกนี่ขอโทษนะั้นนี่เป็นมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกอ๋อพอดีอยู่กับเพื่อนมุสลิมเยอะชินชิน <c oughs> ก็เลยติดมา <c oughs> ก็เลยติดมาบางทีมีเหมือนกันมีเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าไอพฤติกรรมที่เขาเนี่ยมันย้อนแยง้งนะ พ่อกไปซื้อชาที่หนึ่งพี่น้องไปซื้อชาที่หนึ่งไม่ใช่รับทานนะอ่าที่อื่นคือคนแต่งตัวมาแต่งตัวไม่เรียบร้อยอนะคําว่าไม่เรียบร้อยที่นี่พี่น้องมันมีแบบไม่เรียบร้อยปกติกับคนไม่เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> คือไม่เรียบร้อยอย่างมาก <c oughs> <c oughs> คือมาแบบโอ้โหไม่รู้ว่าที่บ้านเนี่ยท่านพอขึ้นรถมาแล้วเสื้อมันหดหรื้ว่ยยังไงหรือมันขาดไปตอนตอนขับมาหรือว่ามันลุดอยไงซื้อเผื่ออ่าหรือว่าท่านจะอาบน้าหรือว่ายังไงก็บอกเออ แล้วไอเราเนี่ยใส่ตรงใส่โต๊ะมามันก็ต้องใช่ไหมไม่ได้หรอกต้องกลมต้องเหมาะต้องต้องกลมต้องหลบเพราะเห็นมาปั๊บเนี่ยตอนแรกก็โอ้โหโอ้โหลบละเราก็จะซื้อพอดีชามันถือล้นอยู่ยังไม่สามงไม่เซ็นต์ปรากฏคนนี้ก็ทอนเงินไอ้คนนี้แหละที่มาเพราะเงินตกปับ๊บอัลลอฮ์คนที่ที่ผมบอกอะอุทานขึ้นมาว่าอัลลอฮ์ผมเนี่ยแต่ไม่มองนะหันไปมองเลยบอกว่า เฮ้ย <H ee, S 2> มันใช่เหอเอ้อเออมันใช่เหอ้อพอตอนแรกอะาสั่งชาอพอหันมองปุ๊บน้องแตงโมปัน่นแล้วแต่ <laughs> <laughs> พราผมก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยการอุทานบางอย่างมันเป็นเรื่องดีแต่ว่าพอเวลาอุทานออกมาเนี่ยแหมมันมันไม่ตรงกันที่<แ>ปฏิบัติเลยเอาแหละไอ้เรื่องไอ้คือเวลาเราเวลาเรามองเนี่ยพี่น้องนะอขอให้เราแยกความผิดนะคืออะไรครับอย่างสมมติคนคนหนึ่งเนี่ยทำผิดเรื่องการแต่งตัวครับ ก็ว่าไปเรื่องแต่งตัวแต่ถามว่าเอา้าส่วนละหมาดเขาก็จะคงรักษาไว้<ม>ก็ว่ากันไปแต่ถามว่าผิดไหมผิด,ผ,ดผิดเรื่องแต่งตัวไอการอุทานที่มีคําว่าออนไลน์เนี่ยอาเขาก็ถือว่ายังมีการนึกถึงพระเจ้าอยู่แต่อีกอันหนึ่งพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของคนไทยนะแม้ว่าทางบรรยาบรรยาบรรยางทีอาจาร,รย์ยังมีอัลไลน์ทางไหนยังไงก็<ม>จะมีเหมือนกันอันนี้เรื่องของคนไทยแต่ว่าถ้าเกิดในคําพูดที่ที่อะไรครับในเรื่องของศาสนาเนี่ยที่ให้ติดปากเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการให้สาลาม มุสลิมเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยให้สลามแต่เราพวกเราบางทีแปลกเจอกันสบายดีนะยังไม่ให้ให้สลามเลยแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรชอบรู้จากยุร่้งของเราของเราพอเราเจอกันไปไหนอ่ะที่เราก็ไม่คิดไม่ทัน,นบางทีมันโอ้ยไม่อยากตอบอะนะคุณนะนะไม่อยากตอบเห <c oughs> ็นไหม <c oughs> ก็บอกไปสิ <c oughs> ไปไหนก็มันก็บอกไป,ไปบางทีมันคิดไม่ทันใช่ <c oughs> <ะ>ไหมล่ะ <c oughs> คือ ความจริงแล้วเนี่ยในอิสลามเนี่ยบอกว่าอีดะลกีจูฮูฟายุซัลิมอะไรเมื่อพบเจอกันเนี่ยให้ให้สลามง่ายมากพี่น้องให้สลามก่อนแล้วก็คุณจะพูดสนทนาอะไรก็ว่ากันไป,ไไปนั้นสลาม,มเมื่อเจอมุสลิมเจอแล้วก็ให้สลามแล้วก็ผลทนาต่อต่อ,ตอ,ตอมาเนี่ยคำหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ติดปากก็คือคําว่าอัลฮัมดุลิละอ,อัลฮัมดุลิละเนี่ยเป็นคําพูดที่สแสดงถึงการขอบคุณอัลลอฮ ถ,ถ้าถ้าถมว่าอยู่ในช่วงไหนบ้างเนี่ยพี่น้องมันก็จะกระจายอยู่ตามดูอาต่างๆกินข้าวก็มีนะตอนตื่นนอนใช่ไหมออก,ก็มีคําว่าตอนจามอัลฮามดุรินล,ละถามว่าจามทาไมเก่าขอบคุณอ,ลอล่ลนรอ์ล่ะก็ตอนตอนตอนจามหัวใจหยุดเต้นไปสามวิไอ้น,นั่นเขาว่ากันไปนะ,ะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่จามเนี่ยก็คือที่นบีสอนอใช่ไหมแต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าบางอย่างเนี่ยเวลาจะจามเนี่ยมันทรมานนะถูกไหมเวลาคนจะจามเนี่ยโอ้โหมันยี อืแล้วอันยากอะตอนละหมาดลองดูดิพราะเราจะจามนะ,ะแล้วบางคนเนี่ยมันจามมันมีหลายเสียง,ง,งม,นมนันมันฮัดชิ่วก็มีฮัดเชย่ก็มีใช่ไหมออย่างอื่นก็มีไม,ไม่พูดไม่พ <c oughs> ูดพอจามออกมาพอเวลาจามออกมา,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 มออกมารู้สุกอะไรครับมันจะโลง่งก็อขอบคุณอัลลอฮ์เพราะไม่จามนี่เป็นไงยุ่งเหมือนกันนะชีวิตบางทีใช่ไหมนะอึดอัดนะ ดังนั้นตรงนี้นเป็นซุนนะของท่านนาบีค,บคือการกลา่าวอฮัมด้วยละและก็รวมถึงเวลาที่เราได้เรื่องอะไรพอใจก็กล่าวอหัรรมด้วยละนะครับอีกอันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์เนี่ยต้องกลา่าวสําหรับเวลาที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เพราะว่ามนุษย์พวกเราเนี่ยพี่น้องไม่มีใครทราบนะว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรไม่มีใครทราบว่าแผ่นดินที่เราจะเสียชีวิตอยู่ที่ไหน ดังนั้นเมื่อเวลาเราพูดถึงอนาคตเราต้องบอกว่าอินชาอัลลอฮ์หากอลัลลอฮ์ทรงประสงค์ดังนั้นสองคำนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละกับอินชาอัลลอฮ์ขอให้ติดปากแต่ไม่ใช่ว่าติดปากจนกระทั่งไม่ได้ไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรเลยเพื่อนคนหนึ่งฟังอาจารย์ดุลติบสอนอัลฮัมดุลิลละอินชาอัลลอฮ์เวลาดด้งดีๆอัลฮัมดุลิลละเวลาแลรเรื่องที่ยังไม่เกิดอินชาอัลลอฮ์ดีพอเจออาจารย์ติบ แล้วผมก็สนทนากับแกจำได้เนี่ยมาวันอากีก็อลูกแกมาแกก็ทัำดูดิล่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อก่อนก็แบบอยากจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องสุนทรนเท่าไหร่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเราก็เจอไม่ได้เจอกันนานน่ะ,ะมากันเชิญนานๆเชอิญเอไป็นไงละ่ะลูกกี่คนแล้วอัลฮัมดุดิล่ะแล้วก็เดินทางมารถติดไหมอัลนัมดุลิล่ะถามไปสามคำอัลนัมดุลิล่ละ แล้วก็ชีวิตเป็นไงบ้างล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เรียนเป็นไงอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนต่อล่ะอินชาอัลลอฮ์แล้วก็จะเข้ามาไว้พรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์แล้วก็ที่วางไว้ที่เจอเพื่อนนะ่ะไปบอกมันด้วยนะอินชาอัลลอฮ์แล้วอาหารเป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์เป๊ะเลยนะเขาก็ถามผมกลับแล้วแล้วห้องน้ำอยู่ไหนอินชาอัลลอฮ์ผมก็เดินกลับไปแล้ว คุยกูไม่รู้เรื่องเลยมีแต่อันทำดูลีละกบอีชาวรอดห้ามด้ลีลาขออนุญาตนิดนึงนะพี่น้องไอ้ที่กำลงมาบอกเนี่ยเรื่องจริงฟังไม่รู้เรื่องจริงเลยเพราะกลัวว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องคือคําว่าอันทำดูลีลาดีอืมแต่คุณก็ต้องบอกด้วยใช้มันเรื่องอะไรด้วยไม่บอกด้วยสิอ่าเขาเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันแต่งงานมีลูกกี่คนแล้วอัลหัมดูลีลามีลูกสองคนนะแล้วตอนเนี้ย ฉันเนี่ยกำลังที่จะวางแผนแนะนะเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เนี่ยจะลูกคนนี้จะเข้าโรงเรียนเออให้มันฟังกันดูเรื่องอชัดเจนหน่อยแกงมากินเป็นไงโอ้หนี่ชอบมากเลยอัลฮัมดุดลิลลาห์เนี่ยแกงอะไรแกงหัวแพทนี่ชอบแล้วก็จะไปไหนต่อเออเดี๋ยวจะไปวางงานต่อเพราะว่ามีธุระก่อนอินชา,าอัลลอฮ์แต่ไม่ใชออปป่อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลถามไายี่สิบประโยคอัลฮัมดุลลาห์ก็ไม่คุยกับมึงแล้วแล้วไปไงพี่น้องนั่งปวดฉี่ไปดินั่งปวดฉี่ไป ห้องน้ำอยูไ่ไหนะอินชาอัลลอฮ์วดชีไปเลยรู้บางอยงว่าอึดอัด <laughs> วด่าคุณคุยกับคุณเนี่ยผมไม่ได้คําตอบอะไรเลยแล้วก็จะจะมาไม่มาก็ไม่รู้พรุ่งนี้เออเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะเดี๋ยวมาอินชาอัลลอฮ์ไปก่อนเลยคุณก็บอกก่อนว่าเออมาได้ไหม,อมตอบก่อนว่ามาได้นะแต่ allah, อินชาอัลลอฮ์เอาไว้เพื่ออะไรเพราะว่านาคตนี่ยังไม่แน่นั้นขอนะพี่น้องนะเจอพรุ่งนี้ผมไปไม่เป็นเหมือนกัน สุดท้ายนั่งปวดฉี่อยู่ตกลงอยู่ในห้องน้าอินชาหออยู่อยู่บอกเข้าไปว่าอยู่ตรงน้นเออแค่นั้นแหละไปตรงไปอินชาห์นั้นพี่น้องครับเนี่ยติดปากแต่ไม่ใช่ติดอยู่ไม่พูดอะไรเลยนะแล้วก็มีอะไรอีกคาว่ามาชาอัลลอฮ์เนี่ยนี่ก็ให้ติดปากนะครับมาชาอัลลอฮ์นี่คือเวลาเราเห็นอะไรที่สวยงามมาชาอัลลอฮ์แปลว่าสิ่งที่อะไรนะสิ่งที่อัลลอฮ์ ทรงประสงค์มาชาลลอไปว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เวลาพี่น้องเห็นภูเขาเลากาเห็นทุ่งนาเนี่ยมาชาลลอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เวลาเห็นความใหญ่กล่าวสุฮานัลลอก็ได้กล่าวกล่าวมาชาลลอก็ได้เนี่ยเห็นคนคนเนี่ยเป็นไงได้รับความดีงามมาชาลลอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่น้องนะเวลาที่ประสบกับความทุกข์ความยากลําบาก เราต้องเข้าใจนะว่าประโยค์ที่เราพูดเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายถึงตายเท่านั้นก็คืออินนาลิลแล้วว่าอินนาอิลัยฮิรรจิอูนเวลาที่มีมูซีบะคําว่ามูซีบะแปลว่าเรื่องที่โศกเศร้า<ม>เรื่องที่ทุกข์ใจเมื่อมาประสบกับเรา<ม>เป็นไงให้กล่าวให้กล่าวว่าอินนาลินแล้วว่าอินนาอิลัยฮิรรจิอูนความหมายนะความหมายเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความหมายบางทีเราไม่ทราบซึ้งกับคําที่กล่าว<ม>ความหมายตรงนี้คืออินนาลินแล้วแท้จริงเรา เป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah. อัลลอฮ์อินนาลิลล้วว่อินนาอิัยฮิรอจิอุนและเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์แปลว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพมือที่ขยับเคยื่อนได้เนี่ยอัลลอฮ์เอามาฝากไว้เท่านั้นเลยถ้าเป็นของเราจริงเนี่ยเวลาวันที่เราป่วยเนี่ยห้ามป่วยได้ไหมไม่ได้เวลาจะตายเราหยุดไม่ตายขอไม่ตายได้ไหมแม้กระทั่งชีวิตของเรายัางไม่เป็นของเราเลย เอาละให้เรามาเพื่อจะให้เราบริหารจัดการแต่ไม่ได้ให้เอามาเพื่อจะเอาไปแสวงหาความสุขความสบายอย่างเดียวให้เราใช้ไปในการทําการพักดีต่อพระองค์ดังนั้นมุสลิมเนี่ยแค่สูญเสียเงินสูญเสียบ้านสูญเสียรถถือว่าเป็นเรื่องของภายนอกเท่านั้นแหละแม้กระทั่งเสียสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือชีวิตแต่แน่นอน,เ,นเวลาจะตายเราคงไม่อ่านเองอยู่แล้วใครอ่านคนอื่นอ่าน ผมถามหน่อยว่าผม,มนะผมยังไม่เจอนะผมยังไม่เจอหมายความว่าไงนะยังไม่มีความรู้สึกแบบนั้น oh. ความรู้สึกที่ว่าต้องเสียคนที่รักที่สุดคือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ hmm. ผมเคยร้องไห้เวลาไปละหมาดยานาซาไปยืนอยู่หน้าหลุมฝังศพแต่ก็ร้องไห้ในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมหรือคนที่ร่วมทํางานแต่ยังไม่เคยร้องไห้ในฐานะที่เป็นลูกเราหรือเป็นภรรยา hmm. หรือเป็นคนที่เรารักที่สุดเนี่ย hmm. ตอนนี้ยังไม่มี อ่าอินนาลิแล้วว่าอินนาอิไรฮิรรจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องกับคืนสู่พระองค์ต้องใช้ถูกเรื่องด้วยนะก็นี่ไงเวลาเรื่องที่มีถูกใจแต่พวงคนในเมืองไทยเราเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องต,อตายอย่างเดียวคือตายเนี่ยเขาเรียกว่ามาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครหลอกตายแล้วดีใจใช่ไหม,อมโอ้วันนี้ยอดตายมรดกชันทั้งนั้นเลยอันนี้มคงไม่มีอ่ะพี่น้องนะใช่ไหมมี เวลายอดตาโอ้โหเนี่ยรอมานานเสียใจพี่น้องคนรักใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเศร้าเสียตานี่อยู่แล้วแต่รวมถึงมูซีบ้านในเรื่องถึงเรื่องของเรื่องของทุกข์ใจด้วยดังนั้นเวลาจะกล่าวอะไรเนี่ยบางทีเราก็ต้องเขาเรียกนะต้องคิดด้วยต้อง<ช>ต้องรู้ด้วยไม่ใช่บางทีนั่งอยู่กับเพื่อนกำลังสนุกภรรยาโทรมาอินนาลิลาฮิวินนาอิัลฮิลอยูนทำไมอะตายเหรอไม่เมียโทมาไง อันนี้ไม่ใช่เรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องอินนาบอกว่าให้ต้องใช้ถูกเรื่องโทรมาอันนี้ต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุดิลาโทรมาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ไปกล่าวอินนาที่รัไม่ได้ทำไมเนี่มันขนาดนั้นเลยมันซุกซุกใจขนาดเลยอนะแล้วก็บางคนนี่ก็ไม่เข้าใจไอ้ที่มันคือคือเข้าใจว่าเวลาจะบออินนาเนี่ยตายแน่นอนแต่บางทีไม่ถึงตายไงตายอย่างแน่นอนปรากฏว่าภรรยาวันนั้น ไปไงครับมีดบาดเข้าไปทําครัวเนี่ยจะทำมาเกียอะไรไอ้อะไรนะไข่เจียวไข่เจียวเพราะว่าวันนี้เจ้าหอมใส่ไปนะพอมันจะได้ไม่เค็มหน่อยมีหอมหน่อยมันมันยังเข้ามาได้พอเจียวหอมมันก็ยุ่งเลยซอยหอมซอยหัวหอมใส่หัวหอมใส่มะเขือบาดนิ้วฟั่บปพรากฏภรรยาเนี่ยก็รู้มาตลอดว่าถ้ากาวอินนาเนี่ยตายแน่นอนแล้วก็เลยบอกบังเอาอะไรหน่อยเอาปัสเตอร์ให้หน่อยเอายาให้หน่อยฉันมีดบาด บางก็กล่าวขึ้นมาเลยครับอินนาลิและ้ววะ่อินนาอิไลฮิรรจิอุนบัตรนี้อ่ะไม่มีบัตรนี้แล้วก็หยิบไปหยิบอะไรฮะไปหยิบฟอยมาภรรยาเดินมาถึงปั๊บถือสือสัก,กระเบอืออยู่เงตกลงนี่ใจะใหใใ้ชฉันตายใช่ไหมแค่มีดบาดเนี่ยก็บอกบงังนี้คำเนี้ยสามารถกล่าวได้เอาให้ดูอันเนี้ยดูที่อาจารย์ะตีบเขาสอนสินนเห็นไหมอย่างนี้นะอ่า นั้นอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกมือวพี่น้องถามอาจารย์จะมีใหม่ใช่ไหมเก่างนี้คนไหนอ่ะถามไปเฉยบางทีเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าบนไในคนพูดเป็นคนพูดต่อมาเนี่ยว่าไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยต่อข้อดีอะเขามีคําพูดสรุปก็คือว่านะเจอกันให้ซาลามเสร็จแล้วก็เป็งีมีคําว่าอะไรนะ อัลฮัมดุลิลละติดปากบ่อยๆนะเวลาได้อินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจุอุนนาอูซุบิลละฮิมินดาลิกอีกคำหนึ่งเวลาเราเห็นอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีพี่น้องหรือได้ยินใช่หรือได้ยินเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความชั่วความผิดนะขอให้มันเป็นไงห่างไกลได้ยินมาเรื่องของยาเสพติดลูกหลานมุสลิมติดยานะใช้สารกระตุ้นยิ้ม ยิ้มทั้งวันเลยยิ้มทั้งวันทั้งคืนอารมณ์ดีทำไมไม่ได้อ่ะยิ้มเป็นสรกอยิ้มเป็นสดกอแต่ไอ้<ต>อสารกระตุ้นยิ้มเนี่ยอันนี้ฮารอมยิ้มทั้งวันเนยต้องให้ดีนะ,ะคือการยิ้มเป็นสดกอแต่สารกระตุ้นยิ้มก็คือกัญชาเนี่ยฮารอม,อมบางคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์บรรดาซอบ้านเนี่ยมักจะสังเกตท้องฟ้าเวลาเกิดปรากฏการเป็ไงดมก้าวจะได้ดึงดาวงอะไรไอ้นี่มึงเรียนแบบผิดนะเนี่ย S <S <S คือเธเกตฟ้าะได้ไดแต่อ้ดึงดาวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ <S 2> <S 2> ใชนี่ดมสารตะเหยอนี่ห้ามข่รอมนะ <S 2> <S 2> <S ไปเฉยอะไรนะเมื่อกี้มีอะไรนะ <S <S มาอาัลลอฮ์เาบอกตนีเมื่อกี้ <S <S อาในอุซบินลาฮิมินซาเดี๋ยวเวลาเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยขอตรงนี้ก็คือขอให้อลัลลอฮ์นั้นคุม้มครองปกป้องให้มัน <ขอ S 1> ห่างใจจากมินดาเล็กก็คือเรื่องดังกล่าวฮะภาษาไทยก็พูดได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราขอดูอาแต่ว่า นิดนิดนึงว่าอะไรที่เราทําเป็นภาษาอาหรับแต่ว่านิดนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ความหมายเนี่ยมันจะเป็น<ม>เรื่องที่ที่ดีเพราะอ,อะไรไหมเพราะบางทีเราพูดไปเนี่ยมันไม่ได้อัธรุษก็ทั้งหหลักแก่นของดูอาเนี่ยถ้ารู้ความหมายด้วยมันจะทําให้มีการมีมีเขาเรียกมีมีมีความรู้สึกร่วมมีอารมณ์ร่วมในนั้นด้วยอันไหนเหอครับอินนาลิลาเหรอ อารมณ์ดีหรอก็ไม่มีสารกระตุ้นนะไม่มีความจริงนะพี่น้องครับการที่เราทําอามันอิบาดาเนี่ยแล้วก็ได้อยู่กับศาสนาเนี่ยมันอารมณ์ดีอยู่แล้วอืมอยิ่งฟังศาสนานี่ยิ่งอารมณ์ดีโดยเฉพาะฟังผมเนี่ยจะอารมณ์ดีผมแค่ไปทันฟังอาจารย์เห็นหน้าอาจารย์ผมยิ้มเลยนะทําไมมันไม่มีสาระเลยไงไม่ใช่มีความรูนะอ่าวกุฟ วากูฟูไอเดียกุ่มนะอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ครบหข้อเลยมไปอ่ามีอะไรบ้างนะเวลาพูดให้พูดความจริงอันที่สองเวลาสัญญากับใครเป็นไงครับให้รักษาตามสัญญาอันที่สามเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ทําให้สุดความสามารถนะครับและให้รักษาวัยเพศตรงนี้ก็คือดูแลให้ให้เรียบร้อยนะ อยู่เขาเรียกอะไรนะอยู่กับคู่ของมันนะครับ<ม>แล้วก็จงรักษาสายตาและการสุดท้ายก็คือยับยั้งมือพี่น้องครับพอฟังแบบนี้เนี่ยยับยั้งมือเนี่ยกูต้องชกอย่างเดียวเลย<ม>ต้องตบอย่างเดียวเลยทุกวันนี้มือเนี่ยหนักกว่าเพราะเผลอพอๆพ,พอกัะลิ้นนะเพราะเราใช้มือในการทำเนี่ยโซเชียลนะกดทำอะไรกดนิ้วพิมพ์และคำพูดเนี่ยมันมีหลีได้ สมมติผมจะบอกว่าไอโง่สมมุตินะผมจะบอกไอโง่เน้นจังนะ,ะหรือว่าไอทึมสมมุตินะไอทึม,<ผ>มอโง่เนี่ยมันมีมันมีมนมได้ครับเรามีทึมอันไหนเอาไหนดีอะไรก็ได้อ่ะโอ้โหบอกเราสองอย่างเลยเอาสมมุติเนี่ยถ้าเราพิมพ์คอมเมนต์สมมติคุณแสดงอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วพิมพ์คำมาว่าไอโง่เข้าไปในหน้ากระทู้ พี่น้องครับถ้าเป็นพับปริกแปลว่าเป็นสาธารณะมันกระจายไปหมดเลยนะมันกระจายไปหมดเลยเพราะเผื่อเราลบแล้วแต่เป็นไงแต่มันยังถูกแชร์ไปทั่วหรือว่าแคปไปคอปหรือแคปแคปหน้าจอคอปเออ่าแคปหน้าจอคอปแล้วก็ไปว่าคอปตัดไงคอมอ่าแคปหน้าจอไปแล้วก็กระจายไปแต่ถ้าเป็นคําพูดเนี่ยบางทีเนี่ย คำว่าโง่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรักกันก็ได้นะโอ้มันโง่ว่ะไม่ใช่รักรักแนะเด็กโง่รักแน่เด็กเห็นไหมรักนะเด็กโง่ไม่แปลกใจอ่าไม่แปลกใจละโง่เนี่ยเหนื่อยตัวเองโง่จังเลยนะอะไรเงี้ยใช้บ่อยไม่หยอกล้อกับภรรยาไงแหมอันนี้ก็ไม่ใช่รักหน้าหอยขมอะไรเงี้ยไอ้คำว่าโง่เนี่ยมันสามารถถ้าเป็นคำพูดเนี่ยมันสามารถหลีได้ พูดเบาบก็เลยโง่บางทีได้ยินพอเผื่อบุ่นโซฟาก็ไม่ได้ยินหรอกส่วนเนี่ยคงหายว่าโง่ไม่ได้ยินหรอกผมขนาดนั้นเลยก็ก็คุณไม่ได้ยินมันเบาได้หรือว่าตะโกนต่อผอยผมตะโกนเต็มที่ก็อาจจะได้ยินแถวๆนี้แต่ถ้าแบบว่าพิมพ์ลงไปเนี่ยโซเชียลมันกระจายไปมดนั้นวกัฟเนี่ยที่นบีบอกเนี่ยแม้ว่าในตอนนู้นเนี่ยนะมันยังไม่มีนะ ยังไม่มีเราไอเรื่องพิมพ์เรื่องอะไรเนี่ยแต่ถามว่าโยงเข้ามาณปัจจุบันได้ไหมระวังมือเนี่ยได้นอนมือลั่นมือมันลั่นมือมันลั่นอ่าเป็นคําศัพท์มือลั่นเนี่ยความจริงเขาไม่ได้ใช้เรื่องด่าเท่าไหร่หรอกเรื่องตกกระเป๋ไม่เขาใช้เราเวลาไปเอฟของอขยายด้วยอ่าคนที่เล่นขายของมือถืออะไรนะขายของออนไลน์เนี่ยอเอฟของพอเอฟปั๊บมือลั่นมือลั่นอ่าขาวนี้แหละขาวนี้เงินก็จะลั่นออกไปด้วยนะอ่าแล้วก็มือลั่นก็ใช้ความหมายหนึ่งบางที พิมพ์ไปแล้วก็ไม่ทันคิด,ดนั้นอันตรายเหมือนกันนะแล้วก็ที่ความหมายโดยตรงก็คือมือที่ไปรังควานไปทําร้ายโค้นนั่นแหละนี่คือความหมายโดยตรงส่วนเราจะโยงมาทนะั้งปัจจุบันด้วยก็เป็นเรื่องของการพิมพ์นูน่นพิมพ์นี่แล้วก็แทนคําพูดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของคําพูดนะันบีให้ระวังอยู่แล้วนะอ่ะหมดเวลาย,ยัางไงใกล้หมดแล้วอาจารย์เอายังกี่โมองอ,อีกสักสิบนาทีะอาจาันอ๋อทำเลยละอ่ะอีกเรือ่องหนึ่งพี่น้องครับ คำพูดหนึ่งเนี่ยอันนี้แม้แต่ตั้งตัวผู้พูดเองเนี่ยก็อันก,ก็ก็รู้สึกว่าบางทีก็มีโอกาสที่จะทําความผิดตรงนี้คําพูดที่ต้องระวังมากเลยนะครับก็คือคําพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นก็ละโุลก็ละรส,สุรลุลัยที่สลลัลฮุอาไลฮิวะซัลลัมอัตัดารูอัตัดารูนั่นมัลกีบะนบีถามสอบาว่าท่านทราบหรือไม่ว่าการนินทาคืออะไรอัตัดารู้นั่นมัลกีบะ การนินทาคืออะไรก็รู้อัลลอฮ์วะรอซูลูหูอะหลบมามดาซอบาตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ทรงอะนั้นรู้ดียิ่งนะก็แหละนบีก็กล่าวว่าซิกรุกะอาคอกะบีมายะกรรฮูการที่ท่านพูดถึงพี่น้องในสิ่งที่เขานั้นรังเกียจยะกรรอไปว่าไม่ชอบนะ แสดงว่ามันก็จะมีสองคำพูดที่เวลามนุษย์ฟังและชอบก็คือการชื่นชมนะแต่มันก็มีแบบหนึ่งนะเมืองไทยเราเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยบางทีไอ้ชมนั่นแหละมันเป็นการประชดออเสมมติไอ้นี่มาเนี่ยตัวดำมาเลยโอ้ไอ้ขาวจริงๆมันไม่ใช่นด้อหรือไอ้คนเนี่ยมันมันสูงอ่ามันมันมันเตี้ยแหละแล้วก็บอกแกมันไอ้สูง ไอ้อนี้ก็มามาชดไปเนี่ยคำว่ายักกรร๊อปเนี่ยแปลว่าเขาไม่ชอบอมแม้ว่าจะบอกว่าเนี่ยบอกว่าขาวนั้มันดีก็ขาวนี่ไม่ดีหรอแต่แต่ตัวเรามัมดอนแต่การพูดขาวเนี่ยแสดงว่ามันมีการประชดประชนันแล้วชอบไหมเวลาคนประชดไม่ชอบผมนึกบอกว่านบ,บีไม่ได้บอกว่าการพูดในสิ่งที่เขาเป็นความตรงกับตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่มันผิดแต่บางอย่างมันจะตรงกับตัวแต่เขาเป็นไงไม่ชอบนะ กีล้ลหละมีคนกล่าวว่าอาฟอรอไอแต่อ,ตอินแกแนฟีอาคีมมอากูนในสิ่งที่ฉันพูดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เขาเกิดขึ้นจริงๆเช่นพิการขาเป๋อะไรเนี้ยนะครับเตี่ยดำอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปที่พูดในเรื่องจริงไหมจริงจริง,รงก็แหละอินแกานฟีฮิตะกูลุฟาก็เดอเอกตาบจ่าฮูหากที่ท่านพูดนั้น เป็นเรื่องจริงก็จริงเป็นเรื่องจริงกันนะแต่เขาชอบไหมไม่ชอบ,ชอบนั่นแหละเขาเรียกนินทาอืมว่าอิลลัมยากุนฟีฮีมาตะกูนฟากอดดบาฮัตตะแต่ถ้าเกิดไอ้สิ่งที่คุณพูดนะ่ะไม่จริงเลยนั่นเขาไม่เรียกว่านินทาแล้วเขาเรียกอะไรใส่ร้ายเอ,อ,อัคราจูฮ์มุสลิมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นการบันทอนผลบุญของเราด้วย แต่แต่ว่าผมบอกตรงๆนะว่ายากมากถ้าถ้าถ้าหัวใจไม่อยู่กบร่องกบรอยเพราะคนเราเนี่ยมันแปลกพี่น้องเวลาจะพูดเรื่องดีพูดยากจะพูดเรื่องดีของมุสโฟาร์บางีมันมีเยอะมันเป็นร้อยอ่ะอาจจะมีเรื่องไม่ดีอยู่แค่เรื่องเดียวนะพูดจังแต่แต่มันก็จะพูดแต่ไอ้เรื่องนั้นแหละขยี half, ้จังไม่ไปสมมติดูด right. er ูเหมือนแบบมีแผลมีอะไรตลอดเลย ออมีอ,อารมณ์ร่วมเพราะทำารรมธรรมธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยสมมุติเนี่ยอาจารย์เอาออผมแล้วกันมผมเนี่ยไปสูราตลอดสมมุติไปตลอดไม่พูดหรอกอเป็นเรื่องปกติมันไปสุาดาบนโต๊ะครูไปสุราเมืม่อแปลหรอกแต่จริงร<อ>จริงมันโต๊ะครูไม่ไปกันเยอะก็มีใช่ไหมแต่ไม่พูดแต่วันหนึ่งพออุ้มไก่เท่านั้นแหละก้าวไก่แล้วจะมาเชื่อเทพีน้องกินนั่นแหละแต่บดิมผ่านบอล จะติ๊บถึงไก่เข้าบอลเข้าบอลผ่าน่นดีมงยีเขาจะไม่ไปทักเขาหน่อยแล้วก็เดินออกผมสมมุติเฉยฮะไม่ได้ไปจริงอ๋อนี่มอน้องอินมากเลยนะนึกว่าผมไปบอลไก่จริงเลผมจะไปทําไมล่ะบอลไก่ผมสมมุติว่าเดินผ่านบอล แต่ว่าไอ้คนมันเห็นปั๊บเนี่ยจังหวะขับรถผ่านจังหวะผ่านพอดีเกล็ดด้วยกำลังเกล็ดโอ้โตอหอยเสร็จเลยดูป่ะเนี่ยไอ้บรรยายอร่อยแม่งตีไกจโอ้โหมันทนละมันเออเรียบร้อยพี่น้องทั้งทั้งที่เป็นไงถ้ามันเรื่องจริงผมไปตีจริงอะนะแต่ผมไปตีจริงกับนินทาแต่ถ้าผมแค่เอื้อเดินอุ้มไปแล้วเดินผ่านเนี่ยอันนี้ใส่ร้ายเลยหนักเลยนะคือแม้ว่าทผมตีจริงอะนะก็ไม่อนุญาตให้นำมาพูดต่อ เพราะผมเพราะผมเนี่ยชอบไหมเวลาพูดแบบเนี้ยไม่ชอบเพราะว่าคนดีเนี่ยพี่น้องเขาจะปกปิดความผิดของคนอื่นด้วยนะช่วยปกปิดแต่คนที่ไม่ดีเนี่ยจะแฉลักษณะคนไม่ดีคือชอบแฉคนดีคือเวลาเห็นปกปิดแล้วก็ตักเตือนนะส่วนคนที่ไม่ดีก็คือเห็นปั๊บจดจําแล้วก็แฉเตือนไหมไม่เตือนไม่เตือนรอเลยรอเลยอย่างเดียวรอฉะเลย นะแล้วอีกอันหนึ่งที่นบีบอกว่าอันนี้ไม่ได้เข้าวสวัรค์เลยคือแล้วยาเดอคูรุเจนนัตนำแม่มุนพวกที่ยุแย่ดังนั้นพี่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยที่สังคมมันแย่เพราะพวกยุเยอะนะนักปัน่นนักปั่นนักยุอะ่ะคือคือถามว่าบางคนเนี่ยจริงๆเนี่ยสมมุติสมัยก่อนนะผมบอกเลยนะเรื่องชกตีเนี่ยผมผมไม่ค่อยเอาผมเคยบอกแล้วแต่จะที่จําความได้เนี่ยไปต่อยหลังสูบโบเนี่ยประมาณสองครั้ง <laughs> ไปต่อยคนไปต่อย ต่อยเนี่ยเพื่อนในการเรียนฟาโดอินกันคือกะเอาตายกูฝังแหละคือที่หลังกูโบเนี่ยมันมีคนไปไม่ได้ไปฝังก็คุณได้คิดอะไรไม่ฝังบ้าอะไรฝังอะไรคือหลังกูโบใครมันจะไปดูล่ะเรียนฟาโดอินกันมันก็จะมีโปรโมเตอร์อยู่คนหนึ่งหลังห้องเอ้ยมึงเก๋วป่ะล่ะเก๋าอะไรมึงจะกินปาเก๋าเก๋าอะไรมึงแจวบ้า่าไอ้นั่นบอกทำไมทำไมแน่จริงมึงต่อยกันไอ้นี่ไหมล่ะไอ้นั่นก็บอก พี่ว่อะไรกลัวอ่าไม่ต่อยตุ๊ดนะอ้าวแล้วไปประนามไปมามันด้เป็นมีปัญหาอะไรกับแกเลยอยู่ดีเดินไปหลังกูโบไปต่อยกันแล้วไอทีเหลือก็เป็นไงเชียร์เชียรสิเชียร์อ่าแต่วันนั้นนี่ผมตาปูดโดนหมัดตรงแต่เราได้การขอคุ้มๆอ่าแต่ว่าพอพอประลองกันก็เขาเรียกว่าอะไรนะพอรู้ว่าใครแพ้ใครนะก็ก็จับแย่ง แต่ก็อะไจะบอกว่าไอ้โปรโมเตอร์รเนี่ยตัวดีคือถามว่าเอามันต่อยเองไหมไ <ial> ม่เอาอายุยังเดียวมมผมนึกบอกไอ้ลักษณะอายุทําให้คนมีเรื่องกันทําให้คนแตกแยกกันเนี่ยนะเอาไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นมาเต้าข่าวให้เป็นเรื่องทําให้คนเกลียดกันทำร้ายกันเนี่ยเนี่ยคือลักษณะของคนที่มันจะไม่ได้เข้าสวรรค์โอ้น่ากลัวน่าวียาจูบิดแล้วนะขอให้ห่างไกลแบบนี้เลยนะสายานี่ว่าหนักนะ อืมพวกปันนี่น่ากลัวอีกปันนี่น่านั้นน่ากลัวนะพี่น้องนะไม่ใช่ปันแบบกะฟติม้าน่ะปัจจัยานไม่่ใชอ๋อนั่นนั่นดีดีนี่พวกปันนี่นะความจริงนะมีอีกเยอะแต่ว่าเวลาไม่พอเวลาไม่พอแล้วพี่น้องนะโอ้โหพี่น้องเข้ามาในนี้เยอะมากนะครับผมอัพด้วยไม่ได้อ่านนะก็อย่างคุณก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบอกว่าบางมุตฟาดูจริงจังจังครับครับนะฮะอินอินกับอาจารย์นอ่ะพี่น้องเดี๋ยวทางบ้านนะแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องบรรยายครั้งต่อไปก่อนนะวันเสาร์ที่ถึงนี้นะ วันเสาร์ที่ถึงนี้นะฮะอ่าลอบบา้เนี่ยจะจัดบรรยายแต่ว่าเป็นาท์ดอร์ข้างนอกแล้วนะครับแดดเปี้ยงๆอย่างนี้แหละฮะเราไม่จัดนะฮะเราจัดกลางคืนนะฮะเราจัดช่วงคืนนะเพราะว่าตอนไหนวันเสาร์ที่ถึงหน้าวันเสาร์ที่ยี่สิบอ่า27 27ิเจดิบ็ดนะวันเสาร์ที่เจ็ดพี่น้องบอกลงหน้านะเพื่อแล้วก็วันเสาร์หน้านะมามาอ่ามาบรรยายนะฮะที่ที่เวทีข้างนอกเลยตอนกลางคืนนายชันล้อนะข้างนอกเลยนะฮะขอด้วยว่าให้ฝนไม่ตกนะฮะ วันเสาร์ที่เจ็ดนะฮะแล้วก็วันจดไว้เลยนะฮะจดไว้เลยพี่น้องจดในโนต้ตเลยนะครับวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับแล้วก็ไปต่อวันที่วันที่สี่วันที่สี่สิงหานะครับสี่สิงหาเนี่ยอ่าวันที่เจ็ดรอบหนึ่งนะย7ิบเจตอนกลางคืนนะครับแล้วก็วันที่สี่สิงหานะครับบรรจัยสุขเหมือนเดิมนะช่วงเช้านะสิบโมงถึงเที่ยงนะครับอา่า อาจารย์มุตฟ้าอยู่เป็นสุขนะครับแล้วก็อาจารย์ยาฟัดริมพิทักษ์นะครับแล้วก็ผมนะอาจารย์จะบ,บรรยายหัวข้อเรื่องผู้ชนะสองโลกนะครับวันที่สี่สิงหานะครับตามด้วยช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายหลังจากทานอาหารนะครับบ่ายโมงสามโงเย็นช่วงบ่ายนะก็จะเป็นเป็นของอาจารย์าารยบุลอาทิษฐ์ขำเจริญนะครับอาจารย์สอดีกีอับดุลบาลีอาจารย์บทิปตําร,ราเลียงแล้วก็อาจารย์สอดีกีเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับหัวข้อเรื่องสังคมปากกดตินทีบ นับคือในแต่ละวันเนี่ยเราจะนําเนื้อหาหัวข้อเนี่ยให้สอดคล้องกันนับอย่างวันนี้เนี่ยตอนเช้าเป็นกีฬาวอกอล่านะครับตอนอช่วงต้นบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการพูดแล้วนะฮะก็วันนั้นก็เช่นกันนะผู้ชนะ2โลกกับสังคมปากัดทินทีปอะไรยังไงแล้ววันแล้วยีบเจ็ดยังไม่มีคิวยังไม่มีโปรแกร<ล>มออกมายีิบเจ็ดผมหัวข้อผมจาไม่ได้นะอาจารย์จำจำมูลิตมานะฮะก็จะสับเปลี่ยนเวียนกันวันที่ยีิบเจ็ดตอนกลางคืนนะฮะก็หลังอิชานพี่น้องมาละหมาดอิชาที่นี่ก็ได้ นะครับแล้วก็มามาฟังบรรจายข้างนอกนะครับเราเราเป็นเป็น o u t ดอข้างนอกบ้างแล้วแล้วก็ที่สําคัญวันพฤหัสนี้อวันพฤหัสนี้ใช่มาอัพด้วยอันนี้ไม่ได้เลยวันพฤหัสนี้นะเราผานนะจะออกนอกฐานที่นะครับพี่น้องใครที่อยู่แถวนี้คูซ้ายนะฮะคููซ้ายลําหินเนี่ยไปที่บ้านบ้านนาเล็ฟาร์มแต่ผมขออนุญาตดูโฟลเตอร์เลยครับตรงข้ามกับซอยมิรไมตีแปดนะครับนาเล็ฟาร์มบ้านมัตนานครับลงเชือดบ้านแก่พี่น้องทางบ้านนะผมก็ ก็เดี๋ยวบอกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์อุดรตีฟไปนะครับแล้วก็อาจารย์สอดีจีนไปนะครับแล้วผมดำเนินรายการนะหัวข้อเรื่องอันจนาตูตตาอัคดามินุมฮาสนะฮะอับเป็นน้ำนะนะฮะหัวข้อหัวข้อนะครับหัวข้อว่าสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมานดานะครับวันนั้นบอกพี่น้องนิดนึงนะว่าท่านใดที่จะไปฟังบรรจายในวันนั้นเนี่ยให้พกภาชนะไปด้วย นะเพราะว่าเวลาอาจารย์ติก๊กแกพูดเรื่องเรื่องแม่ทีเนี่ยโอโ้โหน้ำตาร่วงนะฮะแกพูดร่วงนะฮะบางทีแกแกแค่พูดแม่ปุ๊บน้ำตาแกไหลแล้วนะฮะร <laughs> อ,อให้นะฮะอันนี้อันนี้รอให้จริงๆนะแกมคนรักแม่แกมากนะฮะ <laughs> น่ารักที่สุดเลยนะฮะหอมแก้มทีนึง <laughs> เอาไมไม่ให้รักนะอ่ะก็พี่น้องพี่น้องจดไว้เลยนะวันที่11นะครับที่ล็อกฮารนะตอนหลังอิชายิบย,ย,ยิบยิบเจ็ดสาวหน้ายิบเจ็ดนะครับเสาวยิบเจ็ดนะยิบห้าวัน วันพฤหัสแต่ว่าเอาวันพฤหัสก่อนวันพฤหัสนาเรศฟาร์มครู้ายนะครับก็มีอาหองอาหารเลี้ยงเรียบร้อยครับเพราะว่ารายการคืนละเรื่องเนี่ยธรรมดามันจะมีวันพฤหัสถูกต้องในห้องสตวันนั้นเนี่ยเราจะไปถ่ายทอดที่บ้านที่บ้านบานรัตนานแต่ผมอยากจะให้พี่น้องมาฟังสดๆถั่วต้มฮะนะครับจะได้จะได้มาเจอหน้ากันแล้วก็มีอาหารแล้วก็พูดถึงว่าฟาร์มนาเรศฟาร์มเนี่ยเรื่องของกินเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงแพ้ยากเยื่ออะไรเต็มที่พี่น้องครับที่ฮะ นะมามาร่วมฟังบรรยายแล้วก็มาทานครับผมก็วันนั้นวันที่วันที่ภาคกว่าวัะหัสนะวันที่ภาควระหัสแล้วก็หลังอิชาเหมือนกันแล้ววันเสาร์วันเสาร์หน้าพี่น้องมาล็อกพานนะฮะช่วงกลางคืนนะครับอันนี้ของเดือนนี้แล้วก็วันที่สี่สิงหาก็คือแบบนี้แหละฮะวันที่สี่สิงหาแล้วก็ย้ําพี่น้องครับเราอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวถามทําไมฮะเราบอกต่อด้วยนะครับได้ไหมฮะจัน ก็บอกต่อกันอ่าบอกต่อกันนะคือคืออยากจะบอกพี่น้องว่าอย่างอย่างหลายท่านเองอ่ะอย่างอย่างแชยัก์โกบนะครก็มาเองมารถเมย์นะครับและอายุก็เยอะนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้ทำหนีอะไรนะแชร์นะแต่คือยกตัวอย่างไอ้ชยเดี๋ยวแชย์เดี๋ยวแชร์บอกมึงมึงกก้านคอให้ไม่ใช่นะแชร์นะก็คืออยากจะบอกว่าพี่น้องครับเนี่ยความพยายามเราในเรื่องของศาสนานะผมอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเช้าว่าเราเองนะตรงนี้ที่มานั่งตรงนี้ฮะ ไม่ใช่ว่าพี่น้องมาเองเหรอกครับเอาล้อเลือกพี่น้องทงั้งนั้นนะฮะแล้วพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะอาจจะมาไม่สะดวกนะด้วยกับเหตุผลนะ้ก็ตามแต่พี่น้องเนี่ยย,ยังเปิดแล้วฟังอยู่นะยังเปิดแล้วฟังอยู่เนี่ยอันนี้คือการที่พี่น้องเอาล้อเนกำลังเลือกพี่น้องมาอากาศก็ร้อนนอนเปิดอยู่บ้านเปิดแอร์สบายใจหลับด้วยนะใช่ไหมฮะแต่ทําไมพี่น้องต้องมานั่งฟังวันนี้นะับสิ่งที่พี่น้องได้ก็คือได้เอาความรู้จากอาจารย์ตีไปนะฮะได้ไปไปถามสามีแหมว่าไข่เจียวตกลงเค็มไหม จริงจริงพี่น้องครับการการเรียนแบบตะลักกีเนี่ยตะลักกีแปลว่าเจอครูเนี่ยอเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยนะบรรยากาศการการบรรยายศาสนาจํานวนคนเนี่ยลดลงกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเมื่อก่อนเยอะมากเยอะมากเยอะมากจากที่คุยกับกลุ่มอัลฮัมดุลิละที่มาถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีหรอกอาจารย์จัดแล้วเนี่ยจะมีคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีแต่น้อยลงเหตุเพราะ หนึ่งก็คือว่าเรื่องของการสื่อสารที่มันสะดวกสบายคนดูไลฟ์สดและก็ความยุ่งเหยิงของดุนยาด้วยในการเสียสละมุญาหาด้านในการเสียสละต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องสิ่งที่มันสําคัญก็คือการทําให้มันมีเอาไว้แล้วก็พี่น้องต้องรักษา,อ,อ,กาอ,อิสติกรมารักษาเอาไว้และที่สําคัญก็คือพยายามชวนกันมาอย่างมอน้องชวนเพื่อนมาจากอ่างทองอย่างเงี้ยัรรมดินละบางใครมาเนี่ยพยายามชวนกันมาชวนมาตรงนี้พี่น้อง ผมเนี่ยบอกเลยว่าพี่น้องเรียนตรงไหนก็ได้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นกําลังใจของคนที่จัดรวมถึงคนที่พูดด้วยพี่น้องคิดดูสิเกิดไปบรรยายมีคนนั่งอยู่ฟังอยู่สองคนถามว่าผมก็บรรยายได้แต่บางทีมันก็หดหูเหมือนกันบอกโอ้โหนี่ยมันน่าจะมีการมานั่งรวมกันนั้นผมถึงเลือกไปฟังบรรยายนะผมผมผมภรรยาผมบอกบางทีเนี่ยโอ้โหน่าจะนั่นได้แต่ผมก็บอกว่าต้องไปให้กําลังใจพี่น้องเราผมก็เลยเลือกไปไปฟังบรรยายทั้งทนี่บางทีเนี่ย ไอ้สิ่งที่เขาพูดอะถามว่าเราก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ที่ไปเพื่อจะไปแสดงให้กําลังใจ,ใงใจพี่น้องหลายๆคนผมว่าทุกนี้ต้องให้กําลังใจกันคนที่จัดแลวแล,ว,แล,ว,แลวคนที่รวมถึงคนที่จัดด้วยคนที่บรรยายด้วยนะครับนะพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้ส่วนคนที่ไม่สะดวกจริงๆไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่น้องสะดวกขออนุญ,ญาตแล้วกันนะหนึ่งวันลงโปรแกรมไว้เลยว่าอะขอมาร่วมกันนะครับ ในเสียสละและที่สําคัญอัลลอฮ์ให้ผลบุญตั้งแต่พี่น้องออกจากบ้านมาริกะอ้อมล้อมนะมาริกะขอดูอาให้ขออภัยแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในทะเลในฮะดิษบอกนะแล้วก็มดที่อยู่ในหินขออพัยโทษให้กับคนที่เดินออกมาแสวงหาความรู้เนี่ยพี่น้องตั้งใจขับสตาร์ทรถออกมาเนี่ยน้ำมันสีน้องเสียนี่เป็นการเสียในคนทางขอร้อแล้วรถมีบารักัดเนี่ยพี่น้องไม่เกี่ยวต้องเอาผมไปนั่งนะไม่เกี่ยวจรัดเดินเดิ๊นขับรถมาฟังอาจารย์ดูรติมาฟังศาสนาเนี่ยรถมีบารักัด นั้นก็ตรงนี้ก็เน้นย้ำแต่ว่าผมกําลังจะให้กําลังใจคนจัดด้วยว่าโอ้โหบางคนมันไม่ล้นใบยันนุ่นพี่น้องทายาให้ล้นไม่ไม่ยากไม่ยากล้นตีล้นตีจริงล้นดัดโกงริกเกอ้ยอะไรเ้ยเดี๋ยวล้นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนีแน่น อาจารย์ติ๊ตะโกนคอแห้งแล้วสามคนละคนเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงรถนานนิดนึงน่าคิดนะต่อให้พี่น้องมีรถราคา3ล้านนะฮะแต่ถ้าพี่น้องไม่เคยขับคันนั้นมาสู่เรื่องราวศาสนาเนี่ยก็สู้3 0 0แสนไม่ได้ใช่ครับนะฮะตรงนี้เนี่ยคือสำคัญที่สุดนะพี่น้องนะลองลองลองตั้งตั้งตั้งเนยดใหม่นะว่าอะสักสักครั้งหนึ่งอย่างลอฟทานเนี่ยพี่น้องมีเวลาไปเดินห้างมีเวลาผ่อนคลายดื่มทะเลอันนั้นไม่ผิดอยู่แล้วนะฮะ แต่ลองลองปรับใหม่ว่าพาครอบครัวพาเด็กๆมาเนี่ยมาวิ่งเล่นยิงธนูจิบกาแฟอะไรแบบนี้ไปเนี่ยเราก็มานั่งฟังได้เรียนรู้แถมว่าได้รู้จักกับพี่น้องใหม่ๆเป็นเพื่อนกันนะครับเลชาร์ลออย่างที่อาจารย์ติบอกว่าแค่ตารถมาเนี่ยเมริกาดูอาให้ปลาในทะเลดูอาให้มดแม้อยู่ในหินก็ดูอาให้ครับขอพยโทษให้ด้วยมาเมริกากางปีกอ้อมล้อมคนที่ออกมาแสวงหาความรู้ส่วนคนที่เรียนรู้ศาสนานี่ได้บุญอยู่แล้วแต่ผลที่คนที่เขาได้ความพยายามอ่ะ มันได้เพิ่ม,มนะการเรียนทางโทรศัพท์นี่ก็เป็นทางเรียนหนึ่งแต่ถ้าขับรถออกมามได้ความพยายาม,มนะครับก็สุดท้ายนะั้นเน้นย้ำนะครับอย่าลืมวันที่25้านะไปพบกันที่นเรศฟาร์มนะับครูซ้ายอาจจะเหนื่อยเนาะจากการทำงานนะฮะเพราะว่าพฤหัสแต่ผมคิดว่าไม่ได้ฟังทุกวันคิดง่ายๆนะพี่น้องเราไปฟังตรงเนี้ยอารมณ์ร่วมแล้วก็อีหมา่ามันไม่เหมือนกับนั่งฟังทางโทรศพัพท์แล้วก็ไปให้กําลังใจ <ไป S 1> บางใปให้กําลังใจมาเดินานด้วยนะครับแล้วก็วันที่27ิบเจ็ดเสาร์หน้าแล้ววันที่4ี่สิงหาอ่า25อ่หลังอชาเหมือนกัน นะครับยี่ห้าเหมือนกันนะฮะยี่ห้าวันวันพุทธหัสย์ยี่เจ็ดวันสา์แล้วก็วันที่สี่วันอาทิตย์ก็คือพี่น้องครับใครผ่านทางนี้นะฮะอาจจะนัดกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านทางนี้ใครจะไปด้วยกันไหมเดี๋ยวแวะรับไปพร้อมๆกันแบบเนี้ยนัดกันได้ผลบุญได้ด้วยนะฮะยังมีมีลายกลุ่มรอบพานยังลายกลุ่มรอบพานเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปสแกนนี้ก็ได้อสแกนนี้เข้าเลยก็ได้เข้าค่ายสูงนี้ไปเลยนะฮะสแกนจากป้านี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องนะสุดท้ายนะฮะก็ขอบคุณ อขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะทำดุลรัขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะ <c oughs> คือจะบอกว่าโครงการวันนี้ที่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยที่ผ่านมานะฮะล็อบาฟานก็ซัพพอร์ตมาตลอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยล็อบฟานค่อนข้างที่จะเงินก้นถุงที่คุณหมอคุณหมอ,อน้องบอกเสมอว่าเงินก้นถุงเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็เราก็มีแต่ว่าการทํางานเนี่ยเราอยากทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วอีชาร์ลส์จะมีกิจกรรมดีๆกับล็อบฟานอีกเยอะนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับของล็อบฟานเราที่รวมมือกันร,ร่วมมือกันนะครัับบบจจดโครรรงกาาาาาแนนนี้้้ขขึึมมเชิอย์ เพื่ออะไรเพื่อให้พี่น้องเหล่าเนี้ยได้มาศึกษาความรู้ผมถามว่าเสียเงินไหมไม่เสียอะไรสักบาทเดียวนอกจากพี่น้องจะร่วมบริจาคก็นนคือส่วนของพี่น้องพี่น้องเสียค่าน้ำมันมาอันนี้ผลบุญพี่น้องนะครับตรงนี้นะสิ่งสิ่งที่ทสม,มุดทั้งปวงที่ได้คือได้จากพี่น้องในตอนสุดท้ายนะครับอวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะแล้วก็อย่าลืมก็ล่อจามโรตีฟกำลังเรียงนะวันนี้ก็จากลากันเพียงตอนนี้นะครับแล้วก็คืนนี้อย่าลืมติดตามรายการเราชาวสวรรค์นะฮะแล้วก็อ่าอ่า ตอนคืนก็สองทุ่มครึ่งต้นไปครับผมก็รายาเราชอสวรร์นะวันนี้ก็จากลาก่อนนะสุบานุกัลลอฮูมอบิฮัมดิกาช์ชดวนลาอิลาฮิลาอันตาัลสัฟุลกาวะจูบุไลอัสลามุอะลัยกุมะราฮ์มัตุลลอฮ์วะบรักาตุ